ค่ะอาจารย์แอร์ค่ะขอทดสสวอับสไดมีค์คค่่ะะสวัสดีคค่ะ่ะท่านอาจารย์อาจารย์กิติค่ะทดสอบไมค์นิดนึงค่ะครับสวัสดีครับครับค่ะอาจารย์สุรพลค่ะครับสวัสดีครับผมเสียงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนดีค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะพี่ปูกุลประภาคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะค่ะขอเรียนเชิญนะคะพี่ปูค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมสัมมนาค่ะเรียนกุลประภานาวานุเคราะห์นะคะขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมวิชาการและนิเทศการสวทช.ประจำปี2565ซึ่งครั้งนี้เรานับเป็นครั้งที่17นะคะที่จัดขึ้นเราจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง31มีนาคม2565ภายใต้หัวข้อเรื่องพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG นะคะในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่2นะคะเมื่อวานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดการประชุมและเปิดนิทรรศการไปแล้วนะคะแล้ววันนี้เราเข้าสู่หัวข้อที่สําคัญอีกหัวข้อหนึ่งเมื่อเช้าเรามีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเกษตรไปแล้ว1หัวข้อเรื่องนะคะเป็นเรื่องของงานที่เป็น area based นะคะในช่วงบ่ายนี้เราจะมาพบกับหัวข้อที่สําคัญอีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยข้าวเหนียวตาม BCG โมเดลเราคงยังต้องเกาะเรื่องของ BCG นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของในวันนี้ซึ่งเราจะคุยกับผู้ร่วมเสวนาทั้งสิ้น5คนนะคะเรามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะในช่วงแรกนี้เรียนขออนุญาตเปิดนำนิดนึงนะคะ BCG โมเดลนั้นคือการพัฒนาโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมนะคะที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ3ด้านไปพร้อมๆกันนะคะได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bio Economy ที่เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นที่เราเรียกว่าทำน้อยได้มากนะคะจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ตัว C นะคะที่จะคำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำมูลค่าของที่เหลือใช้นั้นมาสร้างมูลค่าให้ได้ผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำอย่างอื่นเป็นพลังงานต่อไปนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของทั้งสองเศรษฐกิจนี้คงอยู่ในกลุ่มของที่เราเรียกเป็น Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองนะคะเป็นการตอบโจทย์ SDGs ของ UN ด้วยนะคะในหลากหลายด้านทีเดียวซึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่เราควบคู่ไปการพัฒนาสังคมการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลนะคะให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ sustain หรือมีความยั่งยืนไปพร้อมๆกันโดยในวันที่19มกราคมที่ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยค่ะคณะรัฐมนตรีเองได้มีมติเห็นชอบให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG นั้นเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่เรามีทั้งความหลากหลายทางชีวภาพนะคะความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตนะคะที่แข่งขันได้ในระดับโลกแล้วก็เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทำให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยและทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งข้าวนะคะนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยด้วยวิถีชีวิตของคนไทยเรานั้นก็บริโภคข้าวเป็นหลักนะคะ3มื้อเลยเช้ากลางวันเย็นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีความหลากหลายของพันธุ์ข้าวมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพันธุ์ข้าวเจ้าเองข้าวเหนียวนะคะซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงข้าวเหนียวเป็นหลักก่อนนะคะในหัวข้อเสวนาถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยข้าวเหนียวตามหลัก BCG โมเดลค่ะเรียนขออนุญาตแนะนำท่านผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะศาสตราจารย์ดร.กิติลิ่มสกุลนะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญข้ามบอร์ดอยู่ในวงเรื่องเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่งนะคะความเชี่ยวชาญท่านนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับประชากรการศึกษาและอุปทานแรงงานต่างๆเศรษฐศาสตร์การเงินการลงทุนนะคะในเรื่องแบบจำลองพยากรด้านเศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่าการประมาณการการวิเคราะห์หรือการจำลองปัจจัยการผลิตผลผลิตต่างๆหรือว่าทั้งบัญชีเศรษฐศาสตร์ทั่วไปนะคะบัญชีเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็มีแบบจำลองดูแลภาพทั่วไปที่อาจารย์ท่านมีความชำนาญนะคะอีกหลายหลากหลายนะคะแล้วก็อาจารย์ท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญที่ร่วมเป็นกรรมการแล้วก็ที่ปรึกษาให้กับคณะรัฐบาลของเรานะคะทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงนะคะท่านที่สองนะคะดร.กันยนัทสิริธัญญานะคะท่านเป็นอาจารย์นักวิชาการอิสระด้านพืชไร่นานะคะท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการพัฒนาพันธุ์พืชมีผลงานการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวลูกผสมนะคะในกับ2สายพันธุ์โดยใช้ยีน TMS2 นะคะอันนี้นอกจากนั้นท่านก็ยังจำแนก DNA เครื่องหมายสำหรับการพัฒนาข้าวหอมไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้
นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์กัญญานัทนะคะที่ลงไปอยู่กับพื้นที่เป็นหลักนะคะส่วนใหญ่จะเห็นอาจารย์อยู่กับพื้นที่เป็นหลักท่านที่3นะคะท่านอาจารย์ดร.อัจฉนาด้วงแพงนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะคะคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหรือศูนย์การศึกษาลำสามพร้าวนะคะความเชี่ยวชาญของอาจารย์นั้นเนี่ยอาจารย์ทำเรื่องการวิจัยแล้วก็พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแล้วก็ข้าวอินทรีย์นอกจากนั้นท่านยังศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในเชิงสังคมและก็เศรษฐกิจนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่อาจารย์เด่นมากก็เป็นเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราตอบโจทย์ BCG ด้วยเช่นกันท่านที่4นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินทร์ภัทรภูวดลนะคะท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องของอนุชีววิทยาแบคทีเรียโรคพืชต่างๆที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะและที่สำคัญที่นำมาใช้กับเกษตรในปัจจุบันก็คือเรื่องของ AI ในด้านโรคพืชนะคะการระบาดของพืชเวลาเกิดขึ้นเสียหายเยอะอาจารย์ก็จะนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาผนวกกับสิ่งที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญนะคะและท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์ดร.สุรพลใจวงศาค่ะอาจารย์สุพลอาจารย์เป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาความเชี่ยวชาญอาจารย์นั้นเนี่ยอาจารย์ก็มีตั้งแต่เรื่อง climate change study นะคะมีในเรื่องของเรื่องที่เป็นเรื่องของพลังเชื้อเพลิงชีวภาพพลังงานชีวภาพรวมกระทั่งถึงชีวเคมีต่างๆการประเมินวัฏจักรชีวิตนะคะแล้วก็มี carbon footprint ซึ่งก็เป็นประเด็นในเรื่องของ COP 26ด้วยเช่นกันการสร้างนวัตกรรมต่างๆจากของเหลือใช้จากการเกษตรอันนี้ก็เป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์ทั้ง5ท่านที่ร่วมเสวนาในวันนี้นะคะเรียนเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเรียนขออนุญาตเริ่มเลยนะคะซึ่งในการเสวนาครั้งนี้เรียนขอเรียนเชิญทีละท่านแล้วก็จะคงเป็นท่านหนึ่งอาจจะ2รอบนะคะขอรอบแรกก่อนประมาณสัก 12-13 นาทีนะคะต่อท่านนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์กิตตินิดนึงได้ไหมคะปูขอกราบเรียนถามอาจารย์เป็นภาพใหญ่ก่อนว่าข้าวนั้นมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรแล้วก็พันธุ์ข้าวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนที่เราคุยกันบ่อยๆนะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรอุปสงค์อุปทานเป็นอย่างไรในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์กิตติเลยค่ะขอบคุณมากครับท่านประธานนะผมขอใช้สไลด์ที่เตรียมไว้แต่ว่าผมได้ขออนุญาตนำเอามาจากอาจารย์ปฐมาอาจารย์กัญญาต่อไปแล้วก็ของทุกท่านนะคนละแผ่น2แผ่นเพราะว่าผมจะได้ไปใช้แบบจำลองที่จะพยากรณ์ทีนี้เราก็มีสิ่งที่น่าจะโต้แย้งโต้เถียงกันเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่มากก็น้อยขอสไลด์ด้วยครับสำหรับเรื่องของข้าวเนี่ยเท่าที่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเหมือนจางอาจารย์กันนัทเนี่ยนะกับท่านทุกท่านเนี่ยแต่ว่าเชื่อว่าข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาก่อนตั้งแต่ถ้าการบันทึกของฝรั่งไม่มีความผิดพลาดเนี่ยมันก็ไม่น้อยกว่า 6,000 ปีที่บอกโอ้โหตั้งแต่ 4-5-6,000 ก่อนการเริ่มต้นของคริสต์ศักราชด้วยซ้ำแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่บ้านเชียงนะอุดรธานีกับน้องนกทามันก็จะพบร่องรอยของข้าวสรุปก็คือว่าข้าวเนี่ยเริ่มจากที่ไหนถ้าตามสิ่งที่เข้าใจเนี่ยข้าวเนี่ยก็เริ่มจากบริเวณของอุษาคเนกับตอนใต้ของจีนก่อนเพราะนั้นครับขออ้างอิงรูปของอาจารย์นัทนะอาจารย์นันทพันธ์อาจารย์สตรีกัญญานะก็จริงๆอันนี้มันก็อันนี้ก็การที่ตอบนับผมจะย้อนกลับไปมาขอดูตัวเลขเลยนะผมชี้เห็นตัวเลขซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สัญญาณเสียงอาจารย์ค่อนข้างติดขัดนิดนึงค่ะขัดไหมครับได้ยินไหมครับดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมครับมันจะมาเป็นห่วงๆค่ะอาจารย์ค่ะมาเป็นห่วงๆอ๋อทำไงดีนะขออนุญาตอาจารย์ปิดกล้องก็ได้ค่ะอาจารย์ปิดกล้องก็ได้ค่ะจะช่วยลดบางโอเคค่ะอาจารย์คะเชิญเลยค่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมค่ะอาจารย์ได้ค่ะดีขึ้นไหมครับก็
ก็สรุปก็คือว่าแม้ว่าปลูกข้าวกินเป็นอาหารตั้งแต่5,000ปีที่อย่างอาจารย์กันนักพูดเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยปัจจุบันไอ้เรื่องของข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นตัวที่สําคัญมากเลยแต่มันเป็นความสําคัญในเชิงของการบริโภคบางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีความสําคัญมากในเชิงของประเพณีวัฒนธรรมซึ่งในนี้เขียนไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของข้าวเหนียวเนี่ยอันนี้โจทย์ของเราเนี่ยเพื่อจะพัฒนาคนที่บริเวณชุมชนท้องถิ่นที่บริโภคข้าวเหนียวผมก็จึงเห็นว่าสิ่งที่จะทำได้เนี่ยคงไม่ใช่เพิ่มปริมาณเท่านั้นคงจะต้องเพิ่มคุณภาพของข้าวเหนียวแล้วก็นำข้าวเหนียวเนี่ยมาสร้างคุณค่าซึ่งทางนี้ทีมเราคงเห็นตรงกันทุกคนซึ่งทุกๆท่านจากนี้ไปก็จะได้นำเสนอผมขอยกตัวเลขนิดนึงนะครับดูหน้าต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์ที่อุดรธานีเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนของวัตถุประสงค์ของงานอันเนี้ยก็คือว่าผมกำลังชี้ให้เห็นว่าในเชิงทางด้านอุปทานเนี่ยมีการต้นเนี่ยทั้งระบบนี้มีจำนวนไม่มากนะถ้าดูจากกราฟของอาจารย์นัทเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการบริโภคภายในนะทีนี้สิ่งที่เป็นโจทย์ของงานนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าซึ่งมาจากปริมาณแล้วก็ราคาไอ้ปริมาณเนี่ยคงไม่ได้เพิ่มกันง่ายๆนะเพราะว่ามันแหล่งที่ปลูกแล้วส่วนใหญ่ก็เอาไปบริโภคเป็น self consumption ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเพิ่มสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องเพิ่มที่คุณค่าซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไปบริโภคเองแล้วไปอุตสาหกรรมนิดเดียวเองอีกอันนึงก็คือว่าการที่เพิ่มคุณภาพเนี่ยก็คือการเพิ่มเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดของงานนี้หมดเวลาแล้วบอกนะครับคนละ5ทีใช่ไหมฮะอีกหนึ่งสักอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งไม่ค่ะอาจารย์ค่ะ12นาทีค่ะอาจารย์ค่ะจะใกล้ๆแล้วเตือนด้วยใกล้ๆแล้วเตือนด้วยต่อไปครับขอสไลด์ต่อไปครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเน้นเรื่องการส่งออกเรื่องอะไรนี่คงไม่ใช่ประเด็นอันนี้เราคงเห็นตรงกันเพราะฉะนั้นเราก็คงมองว่าถ้าประเด็นที่จะไปแข่งกับข้าวขาวเนี่ยข้าวขาวข้าวเจ้าเนี่ยนะเราก็คงไม่ใช่ประเด็นที่งานนี้ของเราประเด็นเราก็คือว่าเพิ่มคุณค่าแล้วก็จากการเพิ่มคุณค่าเพิ่มได้สองด้านนะก็คือเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งเพิ่มสิ่งที่ value chain ของมันที่มันจะนำไปสู่การผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วนำไปสู่กิจกรรมต่างๆซึ่งทางอุดรธานีเอ่ยอาจารย์รวมทั้งอาจารย์ที่ทางมหาลัยราชมงคลล้านนาลำปางทีนี้การจะเพิ่มตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆในส่วนของผมเนี่ยผมได้ทำจะทำการพิสูจน์ผมขอสไลด์ต่อไปครับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ของงานนี้อันนี้ก็ทางผมเองได้เข้าไปดูตัวเลขนะครับว่าจะขับเคลื่อน BCG ข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอย่างไรผมก็ไปขอเข้าไปดูในเชิงของการยกเกษตรกรระดับเกษตรกรได้เนี่ยก็คือเข้าไปดูข้อมูลการผลิตจริงๆของข้าวเหนียวนะต่อไปครับซึ่งการผลิตข้าวเหนียวเนี่ยหลักๆอันนี้เราจากข้อมูลของที่ทางอาจารย์กนัทเนี่ยให้มาทางทีมงานให้มาเนี่ยผมก็เข้าไปดูว่ายิวของข้าวเหนียวเนี่ยนะในการปลูกข้าวเหนียวและผลิตในทุกนาทั้งหลายเนี่ยยังไงแล้วก็มีตัวอย่างของข้อมูลนะเป็นของจังหวัดภาคเหนือต่างเอาละครับผมคงจะหยุดตรงก่อนผสมเพิ่มยิวคือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของการปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่สำคัญสำคัญของงานเราก็คือจังหวัดในพื้นที่เชียงรายลำปางแล้วก็อุดรธานีนะนครพนมแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาจากข้าวเหนียวเนี่ยก็นำไปสู่การผลิตอื่นๆแล้วก็ในเปเปอร์อันนี้เนี่ยผมก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของข้าวเหนียวสามารถที่จะถ้าหากมีการเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การเพิ่มสวัสดิการสังคมและการมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยถ้ามีเวลาเหลือผมขอข้ามไปอีกนิดหนึ่งขอสไลด์ต่อไปครับถ้าหมดเวลาแล้วท่านบอกผมด้วยนะ
ต่อไปค่คะรับอาจารย์ต่อไปเลยครับถ้าเราไปดูเนี่ยเรามีการสำรวจข้อมูลสำรวจของพื้นที่ศึกษาก็คือในกรณีนี้ก็คือพื้นที่ของลำปางใช่ไหมเราก็ดูว่าวิธีการปลูกระบบของน้ำเนี่ยแล้วก็พันธุ์ข้าวเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด6-7 พันธุ์ข้าวเนี่ยแล้วก็เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินมันมีความสัมพันธ์กับยิวต่อไร่ไหมซึ่งก็พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางที่เป็นบวกและมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับต่อไปครับต่อไปครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่สมมติว่าทางทีมงานเราเนี่ยอาจารย์เรคาจะะเพิ่มผลิตภาพเป็นตัวแปรของเรื่องข้าวที่จะเป็น rice variety ต่างๆก็จะต้องดีเบตกันอีกนิดอันนี้เป็นอันที่ดีนะฮะถ้าสมมติว่ามีไม่ได้การพัฒนาผลิตภาพได้ไหมเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญของงานนี้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านต่อไปเนี่ยก็จะได้กล่าวถึงเรื่องพวกนี้เรื่องเม็ดเรื่องพันธุ์วันนะครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปเลยครับต่อไปครับครับที่หากว่าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับผลเมล็ดพันธุ์ได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มผลิตภาพได้อันนี้ไว้พูดทีหลังนะขอสไลด์ก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้ไว้พูดทีหลังถอยหลังกลับไปด้วยครับถอยหลังกลับไปก่อนครับดูกราฟเมื่อกี้อีกกราฟครับครับครับกราฟเมื่อกี้ครับ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 ต่อไปครับอีกหน้าหนึ่งครับอีกหน้าหนึ่งครับคือจากตรงเนี้ยยิวของต่อไร่ต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเพิ่มขึ้นขอสไลด์ต่อไปข้างหน้าครับเริ่มไปข้างหน้า2 สไลด์เลยครับไปอีกครับไป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 ข้างหน้าครับเลื่อนไปครับไปอีกหน้าหนึ่งครับแล้วครับอยู่ตรงนี้แล้วครับอันนี้คือไม่รูปเมื่อกี้นะครับไม่รูปกล้ามเมื่อกี้ครับ ไปไกลละงั้นก็สรุปเอาแค่นี้ก่อนนะว่าในทางการผลกระทบของอยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่ตรงนี้แล้วครับเราก็ทดลองว่าถ้ามีการปรับปรุงนะพันโอกาสที่จะเกิดแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งหลายท่านจะพูดต่อไปรวมทั้ง BCG เราเนี่ยอาจารย์ของท่านสุรพลเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการนำเอาสิ่งที่เหลือจากการผลิตในทุ่งนาเนี่ยมาใช้งานเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ของที่จะทำให้ยิวต่อไร่เนี่ยสมมติเรามีการปรับใช้เทคโนโลยีของอาจารย์ท่านหนึ่งที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยเรามีมันมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มผลิตภาพต่อไร่นอก CG เองเนี่ยเรายังสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าของเศษเหลือที่เกิดการผลิตในทุ่งนาได้นะครับเพราะในเซสชันนี้ผมขอสรุปสั้นๆว่าประเด็นสำคัญของงานเราเนี่ยที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยของข้าวเหนียวเนี่ยเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจในฐานรากของประชาชนแล้วก็เนื่องจากว่าประชาชนในฐานรากที่สำคัญเรื่องข้าวเหนียวเนี่ยเป็นผู้บริโภคข้าวเหนียวด้วยเพราะฉะนั้นการผลิตสิ่งต่างๆของที่เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวจึงมีความสำคัญแล้วก็ต่อเชื่อมกับกิจกรรมอื่นๆที่การท่องเที่ยวการผลิตชิ้นงานต่างๆทีนี้สรุปใน BCG เราเนี่ยนอกจากการบริโภคผลิตภาพแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการลดก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือมีเตนในนาข้าวนะซึ่งก็มีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเด็นจากนี้ไปที่สำคัญเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ซึ่งผมจะพูดในยกหลังเนี่ยนะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีของการปลูกข้าวเทคโนโลยีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งมีความสำคัญมากที่จะเข้ามาจัดการอันนี้จำเป็นต้องทำรวมทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่ทางผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไปเนี่ยท่านจะกล่าวนำต่อไป
ในขั้นนี้เนี่ยเราจะพูดตรงนี้ก่อนในครึ่งหลังเดี๋ยวจะพูดให้เห็นว่าถ้าทดลองมีการผลิตภาพต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วมันมีผลกระทบเศรษฐกิจยังไงเอาไว้ครึ่งที่สองนะครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กิติค่ะก็ช่วงแรกอาจารย์ก็คงเกริ่นนำเรื่องภาพรวมว่าข้าวนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่อุตสาคเนเรามีอายุยาวนานมากแล้วก็มีเอกสารเป็นหลักฐานของบ้านเชียงด้วยอาจารย์พูดถึงเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรให้เพิ่มผลิตภาพนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เดี๋ยวเราคงจะมาต่อกันค่ะว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วอาจารย์คงกลับมาสรุปช่วงท้ายอีกรอบหนึ่งนะคะถัดไปเรียนขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์กัญญานัทนะคะลองเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าไทยเรานั้นมีการผลิตแล้วก็บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งอาจจะข้อมูลเดียวกันกับที่อาจารย์กิติเอ่ยนำเมื่อสักครู่นี้ปริมาณการส่งออกเท่าไหร่แล้วก็มีความหลากหลายของพันธุ์ข้าวเหนียวในประเทศไทยเนี่ยมากน้อยเพียงใดแล้วพันธุ์ไหนมีจุดเด่นจุดด้อยนะคะแล้วก็การผลิตข้าวเหนียวของเกษตรกรนั้นเป็นอย่างไรเราจะยกรายได้ทำยังไงที่บอกว่าเราจะทำให้เกษตรกรเรารวยขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ผู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวจะนำนวัตกรรมต่างๆเนี่ยไปใช้ได้อย่างไรบ้างค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์กัญญานัทเลยค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ร่วมฟังทุกคนนะคะต้องขอบคุณค่ะเรียกแต่คุณปูคุณรประภาคนสวยนะคะวันนี้เราสบายๆนะคะก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ท่านอาจารย์กิติท่านก็ได้เกริ่นว่าเศรษฐกิจฐานรากมีความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของข้าวเหนียวเนี่ยเราไม่ได้มองเชิงปริมาณแต่เรามองเชิงของการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มผลิตภาพได้ในเชิงเศรษฐกิจจริงๆแล้วอันนี้ก็จะต่อเนื่องเลยนะคะว่าแล้วเราเป็นอย่างไรบ้างจริงๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะคืออาจารย์เกิดนำให้แล้วในอุตสาคเนหรือว่าในเรื่องของการข้าวเหนียวเนี่ยค่ะจริงๆแล้วข้าวเหนียวเนี่ยค่ะจะบอกเลยว่าเป็นพืชหรือเป็นข้าวดึกดำบรรพ์นะคะ 5,000 6,000 ปีที่อาจารย์บอกแล้วก็ทิศหลักๆเลยก็คือกลุ่มอุตสาคเนหรือเอเชียอาคเนก็มีหลายอย่างนะคะแต่ว่าจนสุดท้ายนะคะข้าวเหนียวเนี่ยก็เลยกลายเป็นข้าวแห่งบรรพบุรุษหรือเป็นข้าวที่ใช้ในเรื่องของงานทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราก็เห็นได้หลากหลายเช่นคนไทยก็ทำก็ยังมีข้าวหลามนะคะคนจีนก็จะมีป้าจ่างนะคะอันนี้เรารู้จักกันอยู่อย่างท้องถิ่นหลายๆที่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของดึกดำบรรพ์ว่ายังคงอยู่อย่างยาวนานข้าวเจ้าเนี่ยค่ะเป็นข้าวเจ้ามาทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะใครอยากศึกษาอ่านนะคะไปอ่านได้นะคะอันนี้น่าสนใจมากที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็ได้อาจารย์กิติก็ได้บอกนะคะงั้นเรามาดูว่าแล้วข้าวในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็รู้แล้วค่ะคนเหนือก็เรียกว่าข้าวนึ่งนะคะแต่ว่าข้าวที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยค่ะลักษณะคล้ายข้าวเหนียวที่เราค้นพบเนี่ยค่ะก็จะมีที่ขอนแก่นนะคะที่อุดรแล้วก็ทางภาคเหนือก็ที่ถ้ำกุงหงที่แม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะข้าวเหนียวเนี่ยเป็นสายพันธุ์ซึ่งมีทั้งข้าวขาวแล้วก็ข้าวสีนั้นข้าวพื้นเมืองในเชิงของ BCG หรือในเชิงของ Bio Economy เนี่ยมันมีความสำคัญมาตั้งแต่ดั้งเดิมอันนี้ทางด้านเศรษฐกิจค่ะข้าวเนี่ยก็มีเศรษฐกิจที่บอกว่าสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่าง10,000ข้าวนะคะแต่10,000ข้าวเนี่ยค่ะตัวเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวเราลองไปค้นดูจริงๆค่ะข้าวตัวนึงคือข้าวข้าวแปดก็คือข้าวเหนียวกำกัญญาตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะคะค่อนข้างหายากนะคะเป็นข้าวเหนียวที่มีธาตุเหล็กสูงมีคุณค่าทางอาหารบำรุงเลือดแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจางปัจจุบันเนี่ยค่ะหาทานยากมากแต่ที่เป็นข้าวที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกตั้งแต่แรกเริ่มของพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้ขึ้นมานะคะก็คือข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงูนะคะแล้วต่อมาทางจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการคัดเลือกแล้วก็ทำสายพันธุ์แท้ขึ้นมานะคะก็คือข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู8974นะคะ8974เนี่ยก็คือถูกการคัดเลือกจากกรมการข้าวนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นทะเบียนข้าว GI ของจังหวัดเชียงรายค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะว่าข้าวก็ยังเพิ่มเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรแล้วก็ในระดับประเทศได้แต่อันนี้ก็คือมูลลักษณะของข้าวงั้นข้าวเหนียวดั้งเดิมเนี่ยค่ะจะมีหลายที่นะคะก็จะมีที่ภาคอีสานนะคะก็คือข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์นะคะข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์อาจารย์ก็ภาพมันก็จะเห็นอักษรตัวน้อยๆนะคะงั้นเล่าให้ฟังว่าข้าวเหนียวเนี่ยมีความสำคัญทีนี้ข้าวเหนียวที่เริ่มเข้ามาอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือตั้งแต่พันธุ์ข้าวเหนียวกข6นะคะข้าวเหนียวสันปะตองยังคงมีอยู่ตั้งแต่2520จนถึงปัจจุบัน2563เริ่มต้นมานะคะทาง
สวทช.หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชมงคลนะคะแล้วก็กรมการข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าวขึ้นมานะคะก็ตั้งแต่มีพันธุ์ข้าวธัญสิรินทร์พันธุ์ข้าวพันธุ์นี้นะคะได้พระราชทานนามนะคะแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้วก็ให้เกษตรกรพันธุ์นี้ค่ะเป็นพันธุ์ที่ต้านทานโรคไหม้ช่วยเหลือเกษตรกรข้าวเหนียวผู้บริโภคนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยค่ะมีลักษณะของโรคไหม้เข้าทำลายก็จะขาดแคลนนะคะในจังหวัดน่านเริ่มต้นที่จังหวัดน่านแต่ก็แพร่หลายในทุกจังหวัดต่อมานะคะปัจจุบันก็ยังอยู่ทีนี้ต่อมาค่ะสวทช.ใช้เทคโนโลยีนะคะร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชมงคลนะคะล้านนาก็มาร่วมกันทีนี้เกษตรกรก็บอกว่าต้นสูงนะธัญสิรินทร์ไม่ล้มกข.6ล้มขอเตี้ยลงหน่อยเพราะเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มปรับก็เป็นกข.6ต้นเตี้ยนะคะต่อมาค่ะก็มีเขี้ยวงู8974อันนี้เป็นข้าว GI นะคะก็เป็นข้าวไวต่อช่วงแสงอันนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มีข้าวกข.6แม่โจ้2อันนี้ก็เป็นลักษณะข้าวที่หอมนุ่มนะคะไม่ไวต่อช่วงแสงแล้วก็ลักษณะคล้ายกับข้าวเขี้ยวงูคือเหมาะสำหรับการทำข้าวเหนียวมูลได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะอันนี้ก็ออกงานออกพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์ร่วมกับกรมวิชาการกรมการข้าวค่ะกรมการข้าวนะคะอันนี้แหล่งทุนก็มาจากแหล่งทุนนะคะงั้นงานวิจัยข้าวเนี่ยก็มีแหล่งทุนที่ให้ช่วยกันพัฒนานะคะก็ข้อ22ของกรมการข้าวออกมานะคะก็เหมาะสมกับภาคอีสานนะคะต่อมาจังหวัดน่านก็พัฒนาร่วมกันกับการทำงานแบบชุมชนนะคะจังหวัดน่านก็ขอชื่อร่วมงานกับสวทช.ก็เป็นน่าน59และสุดท้ายนะคะข้าวเหนียวตัวใหม่ที่ออกมาไม่ไวต่อช่วงแสงหอมนุ่มแล้วก็คุณสมบัติหุงต้มดีอันนี้เป็นเชิงปริมาณแต่ก็ได้เชิงคุณภาพก็คือสามารถทนน้ำท่วมได้ต้านทานโรคไหม้แล้วก็โรคขอบใบแห้งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะคือเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวให้มีผลิตภาพก็คือให้มีมูลค่าในเชิงของผลิตในเชิงของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่ก็แก้ไขปัญหาของชาวนาฐานรากของเรานะคะอันนี้อาจารย์ก็ให้ดูแล้วนะคะพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวเนี่ยค่ะปลูกทางภาคอีสานเพราะภาคอีสานบริโภคแต่อย่าลืมค่ะภาคอีสานเนี่ยเป็นแหล่งท้องนาใหญ่นะคะมีทั้งข้าวเหนียวที่ใช้ในการบริโภคนะ 81% แต่ก็มีข้าวของขาวดอกมะลิ105เป็นข้าวสุดยอดของภาคอีสานที่ส่งออกของประเทศไทยนะคะภาคเหนือมีแค่ 18% ส่วนภาคอื่นๆนั้นใช้ในการบริโภคเชิงวัฒนธรรมนะคะค่ะอันนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าเชิงปริมาณเชิงผลผลิตนะคะในเชิงของมูลค่าการส่งออกไม่ได้บอกว่ามูลค่าการส่งออกนั้นเพราะฉะนั้นดีมานด์มากเกินไปไม่ดีนะคะขอโทษค่ะซัพพลายมากเกินไปไม่ดีนะคะเห็นไหมอาจารย์ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เนาะค่ะก็เป็นในเรื่องของการถ้ามีปริมาณผลผลิตมากเกินไปไปปลูกทุกพื้นที่เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะคือปริมาณมากการส่งออกข้าวของข้าวเหนียวเราก็จะลดเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวต้องเพิ่มเศรษฐกิจด้วยคุณค่าทางอาหารหรือมูลค่าหรือ value ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะงั้นตัวนี้เราจะเห็นเลยค่ะว่าโครงการของเรานะคะเป็นโครงการยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวบนเส้นทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงนะคะ BCG นาคาเบลโรดด้วยเกษตรสมัยใหม่นะคะอันนี้ก็ทำงานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกรมการข้าวหน่วยงานกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอวนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นการบูรณาการที่เราจะช่วยยกระดับฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะของกลุ่มข้าวเหนียวนะคะเป็นตัวแบบต้นแบบโมเดลนะคะค่ะก็อันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางนะคะซึ่งก็เป็นจังหวัดหนึ่งของ area based นะคะของ BCG model area based นะคะท่านก็เห็นว่าข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะคะทีนี้ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปางเนี่ยมีทั้งข้าวเหนียวนาปีข้าวเหนียวนาปางมีกระบวนการผลิตมีคุณภาพมีช่องทางการตลาดแล้วก็มีวิสาหกิจแล้วข้าวเหนียวลำปางต้องการอะไรจังหวัดลำปางค่ะเป็นข้าวแตนลำปางค่ะงั้นเอาข้าวเหนียวมาทำในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรก็คือข้าวแตนลำปางซึ่งอันนี้ก็เป็น GI ของจังหวัดลำปางนะคะมูลค่า valueนะคะ BCG Value Chain ของสินค้าข้าวเหนียวจังหวัดลำปางนั้นก็มีเป้าหมายนะคะในปีนี้เราก็จะเริ่มทำใน4จังหวัดนะคะก็มี1จังหวัดลำปางซึ่งจังหวัดเป็น Area Base ของการทำงานของ BCG Model เหมือนกันนะคะทางด้านการเกษตรมีจังหวัดเชียงรายนะคะก็เป็นจังหวัดของแหล่งของการปลูกข้าวเหนียวค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างมากแล้วก็จังหวัดอุดรธานีที่ได้บอกแล้วนะคะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดต้องบอกว่า
บรรพบุรุษของข้าวเหนียวก็เราค้นพบได้ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นจังหวัดอีกจังหวัดนึงคือจังหวัดนครพนมนะคะก็เป็นเส้นทางข้าวเหนียวที่เรากำลังดูว่าเราจะไปอย่างไรเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วค่ะเราจะคุยได้เลยว่าเรามีพันธุ์ดีแล้วเกษตรกรจะมีพันธุ์ดีได้อย่างไรนะคะสิ่งที่เกษตรกรขาดมากที่สุดคือการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะถ้าขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนได้นะคะอันนี้ก็คงจะเป็นรอบที่2ว่า BCG model สามารถจะพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากได้แต่เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปร่วมกันค่ะก็คงมีช่วงแรกนะคะนี้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์กัญญนัทคะอาจารย์ก็พูดถึงข้าวเหนียวนะคะในพื้นที่ต่างๆหรือว่าทั้งถึงพันธุ์ต่างๆที่เรามีอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังคงปลูกนิยมปลูกอยู่จนกระทั่งถึงถ้าเคยลงพื้นที่อาจารย์ปูมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์จะพูดแล้วก็ไปทำกับชาวกลุ่มเกษตรกรเนี่ยอาจารย์จะพูดถึง4อันนะคะที่เราต้องทำขั้นตอนต่างไม่ว่าจะเป็นพันธุ์หลักก่อนนะคะให้ได้พันธุ์ดีก่อนพันธุ์หลักพันธุ์คัดพันธุ์ขยายพันธุ์จำหน่ายใช่ไหมคะอาจารย์ปูพูดถูกไหมครบพันธุ์ไหมคะถูกว่างเลยครูจำได้ว่าเราให้เกษตรกรทำจนกระทั่งหาสามารถทำเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกขยายพันธุ์ต่ออีกไม่ต้องไปหาซื้อแล้วก็จากข้อมูลต่างๆที่เคยทราบมาก็เราจะขาดอย่างเมล็ดพันธุ์อีกมากมายนะคะงั้นทำยังไงให้เกษตรกรเขาพึ่งตัวเขาเองได้ก็ต้องทำพันธุ์ที่เขาจะขยายต่อได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรอบแรกของอาจารย์ปัดอาจารย์กัญญานัทนะคะเราก็จะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ปัดเสมอค่ะอันนี้ลองมาสักครู่อาจารย์พูดถึงอุดรทีนี้ปูก็ขออนุญาตเข้ามาเจาะถึงที่อุดรธานีจริงๆเลยนะคะว่าข้าวเหนียวเกี่ยวพันกับชีวิตชุมชนอย่างไรนะคะที่มันมีทําบุญข้าวจี่ทําบุญสารพัดเนี่ยนะคะปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการปลูกข้าวเหนียวรวมกระทั่งเทคโนโลยีที่มาช่วยแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพมีอะไรบ้างเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเหลือแล้วก็จ่ายไปเป็นไปแปรรูปไปทํางานบุญประเพณีต่างๆซึ่งอันนี้อาจารย์อัจฉนาจะคร่ำวอดอยู่กับในพื้นที่เลยนะคะทุ่งบัวแดงด้วยก็ฝากอาจารย์อัจฉนาช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าอาจารย์เข้าไปอยู่กับวิถีชุมชนแล้วเขาใช้บุญประเพณีต่างๆข้าวต่างเอามาใช้อยู่ในงานบุญประเพณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรที่จะไปเสริมสร้างของการท่องเที่ยวด้วยค่ะเชิญอาจารย์อัจฉนาค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอนำเสนอถึงบริบทของเมืองอุดรธานีนะคะว่าอุดรธานีเนี่ยมีสภาพบริบทด้านการท่องเที่ยวนี่เป็นยังไงบ้างมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วก็สภาพบริบทของการปลูกข้าวเหนียวแล้วก็กลุ่มที่เขานำเอาภูมิปัญญาวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาทำอะไรกันบ้างแล้วเขาสร้างรายได้จากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวเหนียวนี้อย่างไรนะคะอุดรธานีเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางนะคะของการค้าและการคมนาคมของภาคอีสานนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากเลยนะคะมีคนมาค้าขายมีคนผ่านจังหวัดอุดรธานีเนี่ยผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนะคะสำหรับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวเนี่ยอยู่ถึง 1.5 ล้านไร่นะคะในแต่ละปีเนี่ยจะมีผลผลิตข้าวเหนียวผลิตออกมาเนี่ยประมาณ 500,000 ตันต่อปีนะคะพื้นที่หรือว่าอำเภอที่มีการปลูกข้าวเหนียวมากเนี่ยนะคะของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจะปลูกอยู่ที่อำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอกุมภาวะปีนะคะอำเภอกุดจับอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะทีนี้สภาพการผลิตข้าวเหนียวของชาวนาจังหวัดอุดรธานีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนส่วนหนึ่งก็เอาไปทำเป็นอาหารเอาไปแปรรูปเป็นขนมเอาไปทำบุญนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาข้าวเนี่ยไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางลงสีในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะดังนั้นโจทย์ที่เราได้รับก็คือเราจะทำอย่างไรนะที่จะนำ BCG โมเดลเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็สามารถที่จะยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวจากภูมิปัญญาวัฒนธรรมของข้าวเหนียวนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้นะคะค่ะสำหรับอุดรธานีเนี่ยนะคะก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดนะคะว่ากรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองลือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรม 5,000 ปีธานีผ้าหมี่ขิด
ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงแรงศรัทธาสีสุดโทปทุมมาคำชะโนดนะคะก็เป็นความชาญฉลาดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะที่สามารถที่จะนำสิ่งที่ดีๆเด่นๆของจังหวัดเนี่ยมาลงอยู่ในคำขวัญ นะคะเพื่อให้คนเนี่ยนึกถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วต้องนึกถึงอะไรบ้างอยากมาดูอะไรอยากมาดูทะเลบัวแดงที่สวยงามอยากมาทำอะไรอยากมากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าปทุมมานาคานะคะที่คำชะโนดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเพื่อที่พยายามที่จะส่งเสริมของการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรนะคะถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมีเวลา1วันนะคะแล้วท่านจะไปไหนบ้างในจังหวัดอุดรธานีนะคะดิฉันก็จะขอนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่อยู่ใน PowerPoint นะคะเป็นรูปสีแดงๆนะคะภายใน1วันเนี่ยเราสามารถไปได้ครบรอบ1รูปเลยค่ะครบสถานที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีเลยนะคะเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์นะคะเราตรงไปที่ทะเลบัวแดงนะคะใช้เวลาแค่40นาทีนะคะต้องไปแต่เช้านะคะเพื่อที่จะชมบัวแดงสวยๆนะคะเดินทางไปอีกสักไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะก็ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สถานบ้านเชียงนะคะไปดูสิคะว่าคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ 5,000 ปีของอุดรน่ะเขาทำยังไงเขาสร้างหม้อหายเขียนลายยังไงนะคะแล้วมีข้าวเราเจอข้าวตั้งแต่อารยธรรมบ้านเชียงแล้วเจอจริงหรือเปล่านะคะเราจากนั้นก็ตรงไปที่คำชะโนดนะคะตรงไปเลยนะคะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่โชคแต่ลาภว่าใครจะได้ไม่ได้นะคะแต่ต้องไปนะคะคำชะโนดนี้แนะนําแล้วก็ย้อนกลับมาซื้อผ้านะคะผ้าพื้นเมืองที่ตลาดผ้าพื้นเมืองนาคาใครอยากได้ผ้าไหมมันมีผ้าขีดนะคะต้องไปที่ตลาดผ้านาคาแล้วก็กลับมาชิลๆที่ยูดีทาวน์นะคะมีอาหารมีไลฟ์สไตล์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สบายๆในตอนเย็นนะคะนี่คือแค่วันเดียวเที่ยวครบเลยค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นภาพของทะเลบัวแดงนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่เราสามารถไปที่ท่าที่บ้านเชียงแหวเรียกว่าท่าเรือบ้านเชียงแหวนะคะทะเลบัวแดงอันนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะจะแปลกใจนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยไม่ได้เป็นทะเลบัวแดงนะทะเลบัวแดงเนี่ยเพิ่งมาเกิดนะคะแล้วก็วัฒนธรรมบ้านเชียงคำชะโนดนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าท่านใดเนี่ยมีความสนใจนะคะเป็นสายธรรมนะคะถ้าสายโมต้องไปคำชะโนดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสายธรรมเนี่ยคะท่านต้องไปตามเส้นทางของวัดเลยนะคะเพราะว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีชื่อนะคะว่าเป็นวิทยาลัยแห่งการปฏิบัติสมาธินะคะใครที่อยากฝึกฝนสมาธิภาคปฏิบัติเนี่ยท่านก็จะต้องไปนั่งสมาธิมีเวลา 2-3 วันนะคะไปตามวัดป่าต่างๆได้นะคะสถานที่สะดวกสบายมีความสงบเงียบนะคะถ้าท่านอยากไปสักการะนะคะก็สามารถไปทำบุญได้นะคะวัดป่าบ้านตาดตอนนี้นะคะเจดีย์หลวงตามหาบัวสร้างเสร็จแล้วสวยงามนะคะขอถ้าท่านมีเวลาแวะไปนะคะช่วยไปเยี่ยมไปกราบไหว้นะคะแล้วก็อาจจะไปที่วัดป่าบ้านค้อนะคะมีพระมหาเจดีย์นะคะที่สวยงามบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะหรือว่าพระพุทธไสยาสน์ที่วัดป่าภูก้อนอำเภอนายูงจังหวัดอุดรนะคะอย่างที่ดิฉันกล่าวมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่านะคะวิถีชีวิตของคนอุดรเนี่ยจะผูกพันกับพระพุทธศาสนานะคะพูดถึงคนอุดรเนี่ยคนอุดรทุกคนนะคะชอบไปวัดนะคะไปวัดป่านะคะไปทําบุญนะคะทําบุญตามเทศกาลต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราเนี่ยวิถีชีวิตของชาวอีสานหรือว่าชาวอุดรเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องที่12นะคะซึ่งเป็นจารีตประเพณีนะคะที่ปฏิบัติประจำเดือนนะคะเป็นประเพณีการทำบุญประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของคนอีสานหรือคนอุดรซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับข้าวเหนียวนะคะหรือวิถีชีวิตของการทำนานะคะแล้วก็ถามว่าทำไมนะคะถึงจะต้องไปผูกพันนะคะว่าการทำงานกับบุญประเพณีนะคะเพราะว่าเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพทำนาใช่ไหมคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเดือน2เนี่ยก็จะมีบุญกุ้มข้าวบุญกุ้มข้าวนี่คือหลังจากที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยก็เอาข้าวเหนียวใหม่ๆเนี่ยมากองรวมกันแล้วก็ทำพิธีนะคะเพื่อบูชาพระแม่โพศกแล้วก็ขอพรนะคะให้การปลูกข้าวเนี่ยเป็นไปได้
ได้ด้วยดีนะคะให้ได้เข้าเยอะๆนะคะเดือน3ก็จะเป็นบุญข้าวจี่นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะเอาข้าวเหนียวใหม่ๆที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาได้เนี่ยนะคะมาปั้นให้เป็นก้อนนะคะแล้วก็เอาไปขานไฟขานนี่คือการย่างนะคะขานคือผิงกลับไปกลับมาพอข้าวเหลืองก็ทาไข่แล้วก็ขานอีกให้แห้งนะคะอร่อยแล้วนะคะหอมน่ากินแล้วก็เอาไปตักบาตรนะคะเป็นการเอาข้าวใหม่เนี่ยไปทำบุญตักบาตรถวายพระนะคะก็จะได้บุญได้กุศลนะคะเดือน4เนี่ยก็จะเป็นงานบุญพระเวทหรือว่าบุญมหาชาตินะคะซึ่งจะต้องเป็นฟังเทศนะคะฟังเทศมหาชาตินี่ต้องฟังให้ครบทั้ง13กันภายใน1วันนะถึงจะได้อานิสงส์นะคะซึ่งชาวบ้านในบางท้องถิ่นก็จะนำเอาข้าวเหนียวนะคะเอามาทำเป็นก้อนน้อยๆ น้อยนะคะเรียกว่าข้าวพันก้อนนะคะแล้วก็เอาไปถวายพระนะคะทำเป็นก้อนเล็กๆในขนาดเท่าหัวแม่มือเอาไปถวายพระเมื่อเพราะว่าเพื่อที่จะบูชาคาถานะคะ 1,000 คาถาตามพระเวสสันดรชาดกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยที่ดิฉันอธิบายบานเนี่ยก็อยากจะให้เห็นถึงความผูกพันของคนอีสานชาวนาอีสานกับข้าวเหนียวนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทำให้ชาวบ้านหรือชาวนาเนี่ยยังต้องปลูกข้าวเหนียวต่อไปถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเผชิญกับปัญหามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศฝนแล้งนะคะต้นทุนการผลิตที่สูงมากเลยค่าแรงก็สูงค่าปุ๋ยก็แพงอะไรๆก็แพงนะคะถูกอย่างเดียวคือราคาข้าวนะคะราคาข้าวนี่ไม่ได้แพงตามปัจจัยการผลิตเลยนะตกต่ำเอาตกต่ำเอาแต่ถ้าถามชาวบ้านว่าอ้าวแล้วแม่จะเลิกปลูกข้าวเหนียวบ่เขาก็ตอบว่าบอละอาจารย์คือไม่เลิกหรอกยังไงก็ไม่เลิกปลูกข้าวเหนียวหรอกเพราะว่าบ้านน่ะที่บ้านก็มีที่ไร่ที่นาแม่ก็ต้องกินข้าวเหนียวทุกวันต้องเอาข้าวเหนียวไปตักบาตรไปถวายพระไปทำบุญนะคะยังไงเนี่ยก็ยังต้องปลูกข้าวเหนียวต่อไปแม้ว่าการปลูกข้าวเหนียวจะเป็นเรื่องที่ทุกข์ยากๆนะคะสำหรับชาวบ้านแต่ยังไงก็ตามการปลูกข้าวเหนียวเนี่ยก็จะไม่หายไปแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นความสำคัญระหว่างความผูกพันระหว่างประเพณีวัฒนธรรมกับข้าวนะคะเป็นสิ่งที่ยังเหนี่ยวรั้งให้ชาวนาเนี่ยยังคงปลูกข้าวเหนียวต่อไปนะคะทีนี้ดิฉันก็อยากจะนำเสนอนะคะว่าเอ้าแล้วมีในเมื่ออุดรเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวเหนียวมากเหลือเกินนะคะตั้ง 1.5 ล้านไร่แล้วมีชาวบ้านมีชุมชนไหนบ้างที่พยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะจากข้าวเหนียวนะคะของจังหวัดอุดรธานีนะคะจากตามที่ดิฉันได้สำรวจเป็นเบื้องต้นคือจากการที่เรานะคะทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเนี่ยได้ลงพื้นที่อยู่เป็นประจำแล้วก็ทำงานกับชาวบ้านเนี่ยนะคะเราก็มีชุมชนต่างๆเอามาพล็อตขึ้นมานะคะเอามาลงในแผนที่จะได้เห็นว่าอ๋อมีชุมชนต่างๆแม่ๆของเราเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอย่างเช่นที่บ้านผือก็จะมีกลุ่มที่แปรรูปข้าวเม่านะคะจากข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวเม่าสดมีการแปรรูปข้าวแต่นน้ำแตงโมนะคะที่กุดจับก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดีนะคะที่กุมภาวาก็มีกลุ่มบ้านชิงแหวนะคะที่ทำโฮมสเตย์เอาข้าวเหนียวมาทำแปรรูปเป็นอาหารต่างๆเสิร์ฟนักท่องเที่ยวมีข้าวหลามนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านนะคะไปแนะนำให้รู้จักกับแม่ๆของเรานะคะที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะที่เขายังดำรงชีวิตอยู่สร้างรายได้จากการที่เอาข้าวเหนียวนะคะไปเพิ่มมูลค่าไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะอย่างวิสาหกิจชุมชนแรกเนี่ยนะคะก็เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียงแหวนะคะที่อยู่ริมทะเลบัวแดงเลยนะคะบ้านเชียงแหวเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยท่านทราบไหมคะว่าบ้านเชียงแหวนเนี่ยอำเภอกุมภาวะปีแต่เดิมเนี่ยเป็นทุ่งนาข้าวเหนียวนะคะเป็นทุ่งนาข้าวเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะปลูกข้าวเหนียวได้ผลผลิตมากข้าวเหนียวเต็มยุ้งล้นยุ้งล้นฉางเนี่ยแม่เขาเล่าให้ฟังนะคะแต่เมื่อมีโครงการผงชีมูลเข้ามานะคะโครงการผงชีมูลก็ทำคันกั้นน้ำขึ้นถ้าท่านไปเที่ยวทะเลบัวแดงท่านก็จะไม่ต้องแปลกใจนะคะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่แปลกมากที่มีริมเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนคันกั้นน้ำนั้นสร้างตั้งแต่สมัยโครงการผงชีมูลนะคะเพื่อเก็บน้ำเอาไว้
ที่จริงวัตถุประสงค์ของรัฐบาลคือเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรนั่นแหละค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราหรืออุดรเนี่ยก็เป็นที่แห้งแล้งนะคะไม่มีน้ำเลยนะคะไม่มีแม้แต่น้ำจะใช้ต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้นะคะดังนั้นการเก็บน้ำไว้เนี่ยก็เป็นความปรารถนาดีนะคะนี่พอคันกั้นน้ำสร้างขึ้นมาน้ำก็ไปท่วมทุ่งนาเก่าของเขานะคะจากนั้นนะคะบัวก็ขึ้นมานะคะปัจจุบันทุ่งนาเดิมที่เคยเป็นทุ่งนาข้าวเหนียวก็เลยกลายเป็นทะเลบัวแดงสวยงามนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของให้คนอุดรแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปเยี่ยมชมนะคะส่วนอีกฝั่งนึงที่อยู่หลังคันกั้นน้ำเนี่ยก็กลายเป็นทุ่งนานะคะซึ่งมีคลองส่งน้ำผ่านมาชาวบ้านเนี่ยก็จะทำนาปลูกทั้งนาปรังแล้วก็นาปีนะคะปลูกทั้งข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยข้าวเหนียวที่เขาปลูกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะปลูกพันธุ์พื้นเมืองก็จะเป็นพันธุ์ขี้ต้มหางนาคพันธุ์เกษตรใหญ่นะคะพันธุ์เกษตรใหญ่เนี่ยเราก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะคะแต่พันธุ์ที่ต้มหางนาคนี่หายไปแล้วนะคะเกษตรใหญ่เนี่ยที่ฉันเคยเจอที่กุดหมักไฟนะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆป้มๆนะคะไม่อร่อยเลยไม่อร่อยคือมันจะจืดมันไม่หอมนุ่มนะคะแต่มันอิ่มเพราะว่ามันเม็ดใหญ่นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยปลูกกันแล้วนะคะพันธุ์พื้นเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็อยากมาปลูกพันธุ์กอขอหกนะคะที่มีหอมเหนียวนุ่มแล้วก็โรงสีเนี่ยรับซื้อในราคาที่สูงกว่านะคะพันธุ์สันปะตองนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านก็จะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะคะบางส่วนก็เอาไปแปรรูปเป็นขนมนะคะเอาเป็นอาหารต่างๆนะทำบุญบ้างอะไรบ้างนะคะสำหรับกลุ่มโฮมสเตย์นะคะเชิงอนุรักษ์บ้านเชียงแหวนทะเลบัวแดงเนี่ยก่อนเนี่ยเขาก็ทำเป็นเกษตรผสมผสานเนี่ยแหละค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำนาจพการัฐเนี่ยท่านก็ไปส่งเสริมนะคะให้ชาวบ้านทำเกษตรพอเพียงเกษตรตามแนวพระราชดำริแล้วก็เห็นว่าทำเลเนี่ยมีความสวยงามดีท่านก็เลยส่งเสริมให้มีการทำโฮมสเตย์นะคะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็ทำโฮมสเตย์นะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้นำข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเนี่ยไปแปรรูปเป็นอาหารของฝากของที่ระลึกเอาไปใช้ในการจัดเบรกจัดสำรับสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนพื้นที่วิสาหกิจส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ฉันอยากขอแนะนำนะคะก็คือกลุ่มข้าวเม่าบ้านผักบุ้งบ้านกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวเม่าสดที่มีชื่อเสียงมากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำข้าวเม่าเนี่ยจากข้าวเม่าสดนะคะคำว่าข้าวเม่าเนี่ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะของคนอีสานข้าวเม่าเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเขาจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวนะคะในระยะที่อยู่ระหว่างข้าวในระยะน้ำนมกับข้าวในระยะที่เป็นแป้งนะคะหรือระยะที่เราเก็บเกี่ยวมาบริโภคเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวเม่าจะแก่กว่าข้าวน้ำนมหน่อยนึงนะคะแต่จะอ่อนกว่าข้าวที่เราเอามาบริโภคนะคะเพราะนั้นเวลาเกี่ยวมาเนี่ยรวงเนี่ยก็ยังมีเม็ดที่เขียวๆอยู่นะคะเขียวๆอยู่เวลาเอามาตำเป็นข้าวเม่าเนี่ยก็จะได้ข้าวเม่าที่มีคุณภาพดีหอมอร่อยนะคะนุ่มหอมอร่อยนะคะมีรสชาติที่ดีมากกว่าข้าวเม่าอื่นๆนะคะคือข้าวเม่าที่อื่นๆเนี่ยอาจจะใช้ข้าวแห้งซึ่งเป็นข้าวเปลือกแห้งเนี่ยมาทำมันก็จะแข็งนะคะแต่พื้นที่เนี้ยเขาจะใช้ข้าวเม่าสดแล้วทำยังไงเขาถึงมีข้าวเม่าเนี่ยข้าวเม่าสดเนี่ยขายได้นะคะในระยะตั้งแต่เดือนกันยายนจนไปถึงเดือนธันวาเลยนะคะเพราะว่าเขามีภูมิปัญญาในการปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนะคะซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวเนี่ยสามารถทยอยเก็บได้นะคะตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยค่ะพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวเร็วที่สุดเนี่ยประมาณกลางเดือนกันยายนเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์เหลืองบุญมานะคะจากนั้นก็จะไปเกี่ยวเป็นพันธุ์ดอยยวนแล้วก็ไล่มาเป็นยวนกลางหางยีสบายนางสาวไทยแล้วพันธุ์สุดท้ายที่จะเกี่ยวที่ช้าที่สุดประมาณเดือนธันวาคมกลางเดือนธันวาคมเราเรียกว่าพันธุ์อีเขียวนอนทุ่งนะคะถ้าหมดฤดูนี้ไปแล้วข้าวที่ท่านข้าวเม่าที่ท่านได้กินก็จะเป็นพันธุ์กอขอละค่ะกอขอ6กอขอ22อีเตี้ยลาวนะคะก็จะแข็งไปตามอีกระดับนึงนะคะสำหรับการขายนะคะกลุ่มเนี้ยเขาจะขายส่งนะคะไม่พอขายนะคะเราจะไปขอสั่งซื้อเขาเนี่ยไม่ได้นะคะต้องสั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่ามีแม่ค้าเนี่ยไปรับเลยขายส่งนะคะกิโลละประมาณ65บาทนะคะถ้าแม่ค้าเอาไปขายต่อก็เป็นร้อยนะคะหรือบางครั้งก็เอามาขายอยู่ริมถนนนะคะรายได้ต่อเดือนนะคะก็เป็นตกเป็นแสนนะคะในฤดูกาลในครอบครัวนึงนะคะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ40ครกนะคะครกก็คือ1ครอบครัวเนี่ยเขาจะมีครกตำข้าวเม่านะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวเม่านะคะ
นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มข้าวเหนียวอินทรีย์บ้านหันเทาอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรนะคะจังหวัดอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวหอมนะคะที่มีคุณภาพดีที่สุดนะคะของจังหวัดอุดรธานีแต่ข้าวเหนียวที่บ้านหันเทาปลูกเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวพันธุ์กข6นะคะเขาจะปลูกเฉพาะพันธุ์กข6ดั้งเดิมนะคะพันธุ์กข6ดั้งเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็คือกข6ที่ต้นสูงนะคะสูงเกิน150ขึ้นไปยิ่งเป็นข้าวอินทรีย์นี่ยิ่งสูงไปใหญ่เลยค่ะ160 170ท่วมหัวเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะไปดูได้นะคะแล้วข้าวเหนียวของเขาเนี่ยจะมีความหอมนิ่มมีคุณภาพดีมากนะคะคุณแม่ๆเขาก็จะเอามาทำเป็นข้าวหางนะคะแล้วก็บรรจุถุงนะคะหรือว่าทำเป็นข้าวเหนียวบรรจุถุงขายที่ตลาดชุมชนตลาดกุดจับแล้วก็ออกบูธงานต่างๆนะคะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างนะคะกลุ่มนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนนางคำกลุ่มนี้จะพิเศษหน่อยคือเขาจะเน้นปลูกข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองเป็นข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวดำแล้วเขาสีกล้องสีเป็นข้าวเหนียวแดงกล้องข้าวเหนียวดำกล้องนะคะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะคะบรรจุใส่ถุงพลาสติกเขาไม่ได้ซีลค่ะไม่มีเวลาซีลเพราะขายดีนะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปขายในตลาดชุมชนตลาดหนองหานเป็นอินทรีย์ 100% นะคะอีกกลุ่มนึงนะคะที่เอาภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวเหนียวเนี่ยเอามาสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มคือข้าวหลามบ้านสีแจคนอุดรรู้จักดีค่ะเขาเรียกว่าข้าวหลามโบกคำว่าโบกก็คือโบกมือค่ะมาจากโบกมือมาจากลีลาการโบกของแม่ค้านะคะเขาขายอยู่ริมถนนมิตรภาพเป็นแนวยาวเลยค่ะเป็นทางยาวนะคะแล้วก็มีแม่ค้ามาโบกนะใครโบกสวยนะรถก็จะจอดตรงนั้นนะคะเพื่อดึงดูดให้รถเนี่ยมาจอดซื้อนะคะส่วนบริเวณที่ผลิตจริงๆจะอยู่ที่ตำบลสีแจอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีอยู่ใกล้ๆกับบ้านเชียงแหวอยู่ใกล้ทะเลบัวแดงนะคะใครผ่านไปทะเลบัวแดงเขาก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะจอดแวะรถแวะซื้อนะคะจะเป็นข้าวเหนียวกระบอกเล็กๆนะคะตามภูมิปัญญาของคนอีสานนะจะไม่เหมือนกับแถวชลบุรีนะคะจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะซึ่งถามว่าข้าวเนี่ยเขาใช้ข้าวพันธุ์อะไรเขาจะใช้ข้าวพันธุ์กข6นะคะแล้วถ้าเป็นข้าวหลามที่เป็นข้าวหลามเป็นข้าวเหนียวดำจะใช้ข้าวเหนียวดำลืมผัวนะคะซึ่งเขาถือว่าข้าวเหนียวดำลืมผัวนี่อร่อยนะคะมีรสชาติดีนะคะถามดิฉันสอบถามเขาบอกขายได้วันละ200กระบอกนะคะรายได้ก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 บาทต่อวันนะคะที่ดิฉันเล่ามานี่ก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มชุมชนกลุ่มชาวบ้านนะคะที่เอาภูมิปัญญาของเกี่ยวกับการทำข้าวเหนียวนะแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยบ้านสีแจเนี่ยมีครัวเรือนที่ทำข้าวหลามอยู่ประมาณ40ครัวเรือนนะคะแล้วก็ทุกคนก็เอามาขายกันหลีกข้างทางริมถนนนะคะเอแล้วมีที่อื่นๆอีกไหมก็มีอีกนะคะอย่างเช่นข้าวแตนบ้านแวงข้าวแตนน้ำแตงโมบ้านแวงอย่างเงี้ยนะคะก็ทำข้าวแตนแผ่นแห้งส่งขายทั่วประเทศนะคะรายได้ก็วันนึงเนี่ยขายกำไรก็ 3,000 ถึง 5,000 แล้วนะคะผลิตทุกวันนะคะรายได้ก็เป็นแสนต่อเดือนแล้วก็สามารถกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนเนี่ยที่มารับจ้างนะคะทำข้าวแตนแห้งนะคะได้รายได้ต่อครอบครัวเนี่ย15,000ถึง 20,000 บาทเนี่ยนะคะนี่คือตัวอย่างของการที่เขาเนี่ยชุมชนบางชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการเพิ่มมูลค่าของข้าวเหนียวนะคะซึ่งก็มาเป็นโจทย์ของเราอีกนะคะว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะที่ทำให้การแปรรูปหรือว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีมากขึ้นมันทั่วถึงขึ้นหลายๆกลุ่มนะคะผ่านการท่องเที่ยวบ้างนะคะเราจะไปส่งเสริมเขาอย่างไรดีนะคะก็จะเป็นคำถามซึ่งเราจะพูดกันในช่วงต่อไปค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ช่วงแรกค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อัจฉนาคะก็ได้เห็นนะคะว่าเรามีการเอาข้าวเหนียวนะคะเข้าไปผูกพันกับชีวิตของคนในกลุ่มของคนชาวอุดรจริงๆก็กลุ่มอื่นด้วยนะคะในกลุ่มอุดรนี่ก็จะเห็นชัดเจนมากนะคะในการทำบุญต่างๆรวมทั้งถึงแปรรูปข้าวเหนียวเป็นผลิตภัณฑ์รวมทั้งถึงใช้ในการท่องเที่ยวด้วยนะคะไปเสริมทำยังไงให้เป็นอาหารออกมาเป็นสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้มากขึ้นนะคะอาจารย์นาก็พูดได้เห็นภาพชัดเจนทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของการเพิ่มผลิตภาพอะค่ะคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยคงหนีไม่พ้นนะคะในช่วงที่เราต้องการผลิตภาพสูงๆในที่ต่อไร่ให้ได้ปริมาณสูงเนี่ยคงต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเกษตรให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าเราจะเป็นเกษตรอัจฉริยะนะคะหรือว่า
ทำอย่างไรในการที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยรวมกระทั่งถึงโรงเรือนที่เราใช้พื้นที่ไม่มากนะคะสำหรับปลูกข้าวใช้พื้นที่แปลงใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไรบ้างที่เอามาใช้ในการที่จะทำให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นโดยที่ลดแรงงานคนนะคะใช้สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นตรงกลุ่มนี้ในเรื่องของการนำ AI ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มาใช้ผมต้องขอความกรุณารบกวนไปที่อาจารย์สุจินค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สุจินค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคราวนี้เราคุยกันไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่าตัวของ BCG model ที่เป็นนาคาเบลโรดเนี่ยเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเราเน้นว่าจะเป็นกลุ่มข้าวเหนียวนะคะใช้เป็นโมเดลแล้วก็มี4จังหวัดนำร่องนะคะก็คืออุดรเชียงรายนะคะลำปางแล้วก็นครพนมซึ่งการพัฒนาเนี่ยมันต้องทั้งเชิงยกคุณภาพในเชิงเศรษฐกิจด้วยคุณภาพชีวิตในความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีอาจารย์กิตติบอกแล้วว่าเราสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในกลุ่มที่เราสนใจเนี่ยได้โดยการที่เราจะเพิ่มทั้งคุณภาพผลผลิตให้มันมีคุณภาพตรงตามความต้องการตลาดสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะกินข้าวเหนียวอะถ้ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งก็กินข้าวเหนียวธรรมดาก็ขอหกอร่อยพอแล้วแต่ถ้าจะกินข้าวเหนียวมูนเนี่ยมันต้องข้าวเหนียวเคี่ยวงูแล้วเชียงรายเนี่ยข้าวเหนียวเคี่ยวงูโคตรอร่อยเลยต้องใช้คำหยาบๆอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นว่าเอ๊ะทำยังไงอะจะได้กินข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดีมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ขนาดเดียวกันคือเราจะไปบังคับชาวนาให้ผลิตอะไรก็แล้วแต่ที่คุณภาพดีแต่จ่ายเขาด้วยราคาเท่าเดิมก็ไม่ยุติธรรมนะคะเพราะนั้นทำยังไงถึงจะใช้เทคโนโลยีที่มาช่วยลดต้นทุนการผลิตแต่เขายังได้กำไรเพิ่มขึ้นมันก็เป็นที่มาของเทคโนโลยีดิจิตอลสารสนเทศซึ่งเราจะเข้ามาช่วยเกษตรกรนะคะในการที่จะเชื่อมต่อตลาดยกคุณภาพผลิตปรับปรุงพันธุ์การจัดการแปลงต่างๆซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะเข้ามาพัฒนาระบบแต่จริงๆเราประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาระบบการเกษตรเนี่ยมันมีการพัฒนาต่อเนื่องนะคะอาจารย์พูดแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังเป็นพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งตอนนี้หากินไม่ได้แล้วพันธุ์มันก็เปลี่ยนแรงงานก็เปลี่ยนคือมันเมื่อก่อนเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงควายไว้ใต้ถุนบ้านเอาปุ๋ยคอกมาใช้เดี๋ยวนี้มันก็มีปุ๋ยเคมีแล้วมันก็มีพันธุ์ใหม่ๆที่ตอบสนองต่อปัจจัยการผลิตแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะขึ้นมีจากเกษตรดั้งเดิมนะคะช่วยกันทำเดี๋ยวนี้ป้าๆลุงๆก็60กว่าแล้วค่ะแค่ก้มก็โอยลุกก็โอยนั่งก็โอยเพราะนั้นแกทำไม่ไหวอะค่ะมันก็ต้องมีเครื่องจักรการเกษตรเข้ามามีปุ๋ยมีสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงนะคะมีเครื่องจักรเก็บเกี่ยวตั้งแต่เตรียมแปลงนะคะแล้วก็มาสู่เกษตรยั่งยืนซึ่งเราก็อยู่ในยุคนี้มาหลายสิบปีแล้วซึ่งเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันก็จะมีทั้งไรนาสมผสมวัฒนเกษตรเกษตรธรรมชาติสารพัดเกษตรจนกระทั่งปี2552เราเริ่มเห็นแววบางอย่างว่ามันมีเทคโนโลยีบางอย่างที่มันสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจเกษตรเริ่มตั้งแต่ปี2552เราเริ่มเห็นว่ามีเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีอยู่ในนโยบายของกระทรวงหลายกระทรวงรวมทั้งกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นรูปแบบที่จริงจังมากขึ้นจนกระทั่งมันสำคัญขนาดที่ว่ามันบรรจุอยู่ในแผนแม่บทนะคะของกระทรวงเกษตรเลยว่าตั้งแต่ปี2557นะคะว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาภาคการเกษตรไปสู่เกษตรอัจฉริยะโดยใช้ ICT ซึ่งในที่นี้ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะคะทำให้บริการรัฐเนี่ยเป็นเลิศเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยต้องพบประสบปัญหากับภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งแน่นอนมันก็จะกระทบต่อการผลิตนะคะการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เยอะเราต้องผลิตอาหารให้พอแต่พอเพิ่มเยอะมากสินค้ามันก็สินค้าเกษตรตอนนี้ก็ราคาตกต่ำทำยังไงถึงจะเอาปัจจัยในเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้บริหารจัดการให้มันต่อเนื่องมีความยั่งยืนสมดุลเกษตรกรอยู่ได้ผู้บริโภคอยู่ดีปลอดภัยนะคะมันก็เริ่มเข้ามานะคะเห็นความสำคัญใช่ไหมคะคราวนี้มันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วจากเกษตรแบบยั่งยืนมันก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เกษตร
ที่เป็นเกษตรอัจฉริยะหลายคนก็หัวเราะยังเกษตร 4.0 ตอนมาแรกๆแต่จริงๆแล้วท่านเข้าสู่เกษตร 4.0 มาหลายปีแล้วนะคะโดยที่ท่านอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคำว่าเกษตรอัจฉริยะในกระทรวงเกษตรก็ชอบใช้คำนี้นะคะบางครั้งเราก็เรียกว่า Agriculture 4.0 เกษตร 4.0 Smart Farming แต่อะไรก็แล้วแต่มันก็คือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรแม่นยำดิจิตอลเทคโนโลยีต่างๆเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็เครื่องมืออัตโนมัติต่างๆแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการการเกษตรให้มันมีความยั่งยืนนะคะความสมดุลคราวนี้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกษตรอัจฉริยะเนี่ยมันเริ่มต้นจากเกษตรแม่นยำก่อนนะคะเทคโนโลยีมันจะค่อยๆพัฒนาระบบทางเกษตรก็ค่อยพัฒนามานะคะระบบแรกเราก็เป็นเกษตรแม่นยำแม่นยำขนาดไหนแม่นยำขนาดที่วัดทุกอย่างที่อยู่ในดินอยู่ในต้นอยู่บนอากาศที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตพืชเลี้ยงสัตว์นะคะตรวจวัดหมดอากาศเป็นยังไงนะคะร้อนไปมีฝนตกเมื่อไหร่นะคะดูดพืชในแต่ละต้นใช้น้ำเท่าไหร่นะคะวัดได้หมดเลยนั้นเกษตรแม่นยำก็เริ่มเข้ามาเทคโนโลยีเข้ามารวมทั้งสมัยก่อนเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยฉีดยาอะไรเนี่ยเราจะมีคำแนะนำที่แบบกว้างๆใส่เท่านี้เท่านี้นะคะแต่ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แต่ละแปลงเนี่ยเขาวัดน่ะว่าดินเขาเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุเท่าไหร่มีปุ๋ยอยู่เท่าไหร่จะต้องใส่เพิ่มเท่าไหร่เมื่อไหร่จะต้องฉีดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเมื่อไหร่อย่าเพิ่งฉีดไปก็เสียเงินฟรีนะคะพวกนี้วัดได้หมดนะคะบริหารจัดการได้หมดงั้นเกษตรแม่นยำเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี1990แล้วก็ต่อมามันก็เริ่มมาใช้นะคะมันจะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีการระบุแปลงนะคะมี GPS ที่พิกัดต่างๆระบุแปลงได้เลยว่าข้อมูลแปลงตรงนี้เป็นยังไงนะคะมีเซ็นเซอร์วัดนะคะถ้าไปดูที่แรงหมุนแถวเขาใหญ่เนี่ยนะคะมีเซ็นเซอร์ยิบไปหมดนะคะเพราะนั้นพวกนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาเทคโนโลยีจนเข้ามาสู่เกษตรอัจฉริยะนะคะซึ่งขอเน้นว่ามันก็เป็นเกษตรแบบดั้งเดิมแหละถามว่าเกษตรดั้งเดิมเป็นไงมันก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์การเกษตรไม่ใช่บูชาอะไรนะคะเป็นวิทยาศาสตร์เกษตรเพียงแต่ว่ามันจะเน้นมากขึ้นเมื่อเราใช้เกษตรอัจฉริยะมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแกนนำในการบริหารจัดการฟาร์มนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลพลอยได้ที่เราอยากได้ก็คือเราต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับประชากรโลกแต่ขณะเดียวกันเราต้องดูแลรักษาปกป้องเกษตรกรให้อยู่ได้เพิ่มผลผลิตแต่ลดปัจจัยการผลิตเขาก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นและจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศชัดเจนมากโดยเฉพาะไม้ผลนะคะบางปีนะตกมากเลยบางปีไม่ติดดอกร้อนเกินมะนาวตอนนี้แพงมากๆเลยเพราะอะไรก่อนหน้านั้นมันร้อนมันไม่ติดดอกมันไม่ติดนะคะข้าวเราก็มีผลเหมือนกันถ้าหนาวมากๆข้าวพวกเราเนี่ยมันก็จะสตาร์ทเหลืองนะคะไม่ดูดปุ๋ยเพราะนั้นพวกนี้เป็นปัญหาหมดเลยนั้นเกษตรอัจฉริยะก็จะมามันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของห่วงโซ่การผลิตอาหารก็คือข้าวของเรานะคะการให้ปุ๋ยการให้น้ำนะคะการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดสมัยก่อนจะให้คำแนะนำเหมือนกันหมดทุกแปลงทุกจังหวัดทุกอำเภอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะทุกแปลงมีคุณสมบัติของดินที่ต่างกันข้าวก็ปลูกต่างกันพันธุ์ก็ต่างกันการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่อโรคแมลงก็ต่างกันคำแนะนำต่างๆจะเริ่มอัจฉริยะจะเริ่มฉลาดขึ้นคือแนะนำลงไปในคำแนะนำในการปฏิบัติจะลงไปที่แต่ละแปลงว่าควรจะปฏิบัติยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรอัจฉริยะก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วจะได้อย่างนั้นได้ยังไงล่ะเกษตรอัจฉริยะเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอลกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลนะคะจากในแปลงจากนอกแปลงนะคะแล้วก็เอามาบริหารจัดการข้อมูลนะคะแล้วก็เอามามีซอฟต์แวร์นะคะมีคอมพิวเตอร์ไซด์เข้ามาช่วยในการที่จะส่งเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ส่งไปเป็นคำตอบที่เกษตรกรอยากได้โดยจะขออนุญาตบุกพื้นนิดนึงนะคะว่าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่เขาใช้ในการเก็บข้อมูลมันมีอะไรบ้างก็พวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราไปปักในดินนะคะดูความชื้นในดินนะคะหรือไปติดอยู่ที่ตัวพืชนะคะดูการดูดน้ำคายน้ำนะคะหรือแม้แต่โดรนก็คือต้องการภาพถ่ายระยะกลางนะคะไม่ใช่ระยะไกลนะคะระยะกลางดูการเจริญเติบโตของพืชนะคะถ่ายภาพมาถ้าออกไปนอกโลกนะคะดูมันทั้งประเทศดูมันทั้งโลกก็ใช้ซัตเทลไลท์นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ย
แม้แต่กระทรวงเกษตรก็ใช้แล้วอยากรู้ว่าปีนี้ผลผลิตข้าวจะเป็นเท่าไหร่นะคะเขาก็มองจากนอกโลกมาเลยข้าวเวลามันสุกมันก็จะเหลืองๆนะคะภาพมันก็จะแบบอย่างนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะมามานการได้เลยว่าอุ๊ยจังหวัดนี้เหลืองกับหมดแล้วนะบริเวณที่ปลูกข้าวแต่จะรู้ได้ไงบริเวณไหนก็ปลูกข้าวเขาก็จะดูขอบเขตนะคะมันก็จะมีระบบที่เป็น GPS ที่บอกว่าตรงนี้เขาเคยปลูกข้าวมาก่อนนั้นแปลงนี้ที่เหลืองๆทรงพุ่มแบบนี้มันก็คือข้าวนะคะไม่ใช่พืชอื่นนอกจากนั้นเราจะต้องมีเทคโนโลยีในการที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะสื่อสารต่างๆก็คืออาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้เป็นโมบายโฟนก็ได้นะคะเป็นดาวเทียมก็ได้เมื่อเราได้ข้อมูลมามันจะเป็นข้อมูลที่เป็นล้านๆนะคะจะเอามาวิเคราะห์ด้วยมือด้วยคนใส่ Excel มันทำไม่ได้นะคะมันก็จะต้องใช้ซอฟต์แวร์โชคดีเราเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางคอมพิวเตอร์ที่มากมายมหาศาลเรามี artificial intelligence ที่มันสามารถวิเคราะห์ทำงานซ้ำๆๆๆนะคะแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากนะคะมี cloud computing นะคะมันการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเราทำเองไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์นะพวกนี้ก็จะเข้ามานะคะใช้เทคโนโลยีและก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะขององค์ประกอบที่สำคัญนั้นจริงๆแล้วอ่ะหลายแปลงนะคะโดยเฉพาะนาแปลงใหญ่ของเราเนี่ยระบบนี้มันมีหมดแล้วนะคะนั้นมีเครื่องวัดสถานีวัดอากาศที่เป็นสเตชันปักลงไปที่แปลงร้อยไร่พันไร่ทุกบริเวณนั้นจะรู้หมดเลยว่าฝนเท่าไหร่นะคะมีความชื้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลนี้ข้อมูลพวกนี้มันจะมีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ตัวที่ลิงก์นะคะอาจจะเป็นบลูทูธก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ลิงก์ไปกับตัวเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็แม้แต่รถของเรานะคะเซ็นเซอร์ในดินก็จะมีตัวบลูทูธนะคะเราไม่ต้องไปก้มดูนะคะไปเก็บที่ดินทีละตัวทีละตัวนะคะทุกอย่างจะส่งข้อมูลอัตโนมัติผ่านบลูทูธผ่านอะไรเข้ามาที่ส่วนกลางเรานั่งกินกาแฟอยู่เราก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าอุ๊ยดินแห้งเปิดที่รดน้ำดีกว่านะคะให้น้ำดีกว่างั้นระบบพวกนี้ก็ทำได้หมดนะคะแม้แต่รถเกี่ยวรถอะไรเดี๋ยวนี้นะคะรถเกี่ยวเนี่ยข้างหลังมีเซ็นเซอร์มีกล้องถ่ายภาพเวลาไปไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่รถเกี่ยวนะคะรถที่จะใช้กำจัดแปลงพวกหญ้าต่างๆเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาถึงเขาบอกได้ว่าอันนี้เป็นข้าวโพดนะอย่าไปถอนของเขานะถอนเฉพาะหญ้านะครับมี image analysis ไวขนาดที่พอรถวิ่งผ่านปุ๊บเครื่องจักรดึงเฉพาะตัวที่เป็นหญ้าออกเก็บข้าวโพดเอาไว้อันนี้มาแน่นอนนะคะทำไว้เสร็จแล้วแล้วก็หลายบริษัทก็ทำนะคะรวมทั้งเรามีบินโดรนด้วยเก็บภาพนะคะระดับกลางมี GPS อันนี้ก็บอกไปแล้วนะคะเสร็จแล้วภาพทั้งหมดนะคะสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะเกี่ยวข้องกับพืชนะคะก็จะมาวิเคราะห์ว่าอุ๊ยฟ้าปิด3วันความชื้นสูงมากภาพถ่ายจากโดรนออกมาเห็นแล้วว่ามีสีเหลืองๆสีน้ำตาลเป็นหย่อมๆแล้วเราก็รู้แล้วว่าโอ้โหอย่างนี้โรคน่าจะมาแมลงน่าจะมีต้องเข้าไปดูแล้วนะคะมันก็จะมีระบบตัดสินใจแล้วก็บอกได้ว่าสภาพอากาศแบบเนี้ยจะมีระบบเตือนเพราะมันวิเคราะห์ได้ AI วิเคราะห์ได้ว่าเนี่ยเหมาะสมต่อการเกิดโรคจะต้องเข้าไปจัดการแปลงหน้าเดี๋ยวนี้เลยนั้นก็จะมีระบบตัดสินใจบอกว่าจะไปไหมมีระบบเตือนภัยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างขององค์ประกอบของสมาร์ทฟาร์มซึ่งเรามีอยู่แล้วนะคะในแปลงใหญ่ๆในหน้าแปลงใหญ่อะไรพวกนี้เราเริ่มเห็นมานานแล้วในบ้านเราคราวนี้ตัวเทคโนโลยีที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะขอลงรายละเอียดว่ามี6เทคโนโลยีหลักๆนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้ปลูกข้าวเหนียวที่อยู่ในโครงการ BCG ของเราซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้บ้านเรามีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่จะเอามาใช้ยังไงแล้วก็เอามาส่งเสริมยังไงต่างหากซึ่งเรากำลังจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างในโครงการโมเดลของ BCG นะคะ Belt Road ของเราในครั้งนี้นะคะเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งในการเก็บข้อมูลพวกนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่ไปตรวจวัดในดินนะคะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่จะสามารถที่จะให้คนกรอกข้อมูลเข้ามานะคะดูสภาพบินโดนนะคะดูสภาพการเจริญเติบโตของพืชนะคะในนาข้าวหรือจากนั้นเราจะเก็บข้อมูลพวกนี้นะคะเราจะสร้างคลังข้อมูลนะคะเฉพาะแปลงค่ะพอเราไปเก็บข้อมูลได้ทุกคนทางข้อมูลแปลงของตัวเองปลูกเป็นแบบนี้สภาพดินเป็นแบบนี้นะคะงั้นการตัดสินใจแต่ละแปลง 3,200 คนที่อยู่ในจะเป็นสมาชิกที่เราจะไปส่งเสริมเนี่ยจะมีข้อมูลเฉพาะแปลงและข้อมูลเนี้ยจะเก็บอย่างดีเป็นคลังนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อโครงการจบไปแล้วข้อมูลไม่ได้อยู่ใน Excel
แต่อยู่ในส่วนของทางที่เป็นเว็บไซต์นะคะสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้นะคะหน่วยงานไหนมาส่งเสริมจะมาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรแล้วก็แล้วแต่หรือหน่วยงานอื่นข้อมูลพวกนี้ก็จะสามารถโยกย้ายแชร์ไปกันในหน่วยงานต่างๆนอกจากนั้นเราจะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นสื่อสารนะคะเวลาเราใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมันจะต้องมีตัวเชื่อมต่อก็เป็น Internet of Things นะคะก็คือตัวอุปกรณ์ทั้งหลายที่เราใช้เนี่ยจริงมันจะมีบลูทูธอยู่มันคุยกันระหว่างอุปกรณ์มันส่งข้อมูลกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเราไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าข้อมูลเรารู้ว่าอยู่นั่งกินกาแฟอยู่เราปักเซ็นเซอร์ไปแล้วเซ็นเซอร์มันบอกได้ว่าเฮ้ยพืชคุณกำลังขาดน้ำแต่เราไม่ต้องไปเดินดูไปดึงเซ็นเซอร์ดูทีละตัวมันระบบมันคุยกันแล้วมันก็ส่งข้อมูลมาให้เรางั้นการตัดสินใจต่างเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้วัดนะคะอุปกรณ์ทางเกษตรทั้งหมดมันจะโคตรฉลาดเลยนะคะมันจะมีตัวที่คุยแล้วก็สื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เหมือนอยู่ที่บ้านอย่างนี้เราก็โฆษณาว่าก่อนจะถึงบ้านกลัวจะร้อนสั่งเปิดแอร์จากมือถือนะคะก็เหมือนเกษตรกรพอเรารู้ว่ามันขาดน้ำอยู่บนบ้านก็กดมือถือสั่งให้เปิดสปริงเกอร์รดน้ำให้ปุ๋ยตามเวลาตามกำหนดได้อย่างแม่นยำแต่พวกนี้มันจะต้องมีเป็นสัญญาณที่สื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์นอกจากนั้นเราใช้โมบายแอปพลิเคชันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวโมบายเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมในการที่จะเอาเกษตรกรที่อยู่ใน 3,200 คนของเราเนี่ยเข้าไปถึงตลาดเข้าไปถึงองค์ความรู้เข้าไปจิกกัดเจ้าหน้าที่เกษตรกรด้วยกันเองเวลามีปัญหาแลกเปลี่ยนเจอโรคข้าวไม่ต้องถอนโรคข้าวเราวิ่งไปที่เกษตรอำเภออีกแล้วทำเหมือนอยู่บ้านนะคะตอนเช้ามาสวัสดีตอนเช้าด้วยลายด้วยภาพธรรมะสวัสดีหรือรูปดอกไม้ก็ทำแค่นั้นไปที่แปลงข้าวส่งรูปข้าวที่เป็นโรคมาเข้ากลุ่มปึ้งนะคะในนั้นจะมี AI ตอบว่าเป็นโรคอะไรปึ๊บAI ตอบไม่ได้มีเจ้าหน้าที่อยู่ทำงาน24ชั่วโมงไม่ได้พักไม่ต้องเดินทางอยู่ที่บ้านสวัสดีตอนเช้าแต่ว่าเพียงแต่ส่งแทนที่จะเป็นสวัสดีตอนเช้าด้วยดอกไม้ส่งเป็นรูปส่งเป็นคำถามนั้นตัวแอปพลิเคชันต่างๆมันจะเริ่มมานะคะมันส่งตรงถึงเกษตรกรนะคะไม่ใช่ไปดูที่เว็บไซต์เข้าไปดูก็ไม่รู้ว่าเว็บไซต์จะไปดูข้อมูลก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของเว็บไซต์เข้าไปคลิกดูก็หมุนติ้วติ้วติ้วหาคำตอบไม่เจอสักทีอันนี้ส่งตรงถึงบ้านได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะพอมันได้ข้อมูลเยอะๆนะคะสำคัญที่สุดก็คือข้อมูลเนี่ยมันต้องเอามาวิเคราะห์ไม่ใช่เอามากองไว้เพราะทุกข้อมูลที่เก็บมามีราคามีราคาในการไปเก็บมีราคาในการที่จะเมนเทนให้ข้อมูลมันอยู่และถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอามาวิเคราะห์โดยบุคคลหลายๆคนโดยหลายองค์กรข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากและเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพราะว่าข้อมูลมันเยอะนะคะเอาคนไปทำมันทำไม่ไหวนะคะเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยจะมีการวิเคราะห์โดยอัตโนมัตินะแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้เราเป็น sharing economy อยู่แล้วนะคะใช้อินเทอร์เน็ตใช้โมบายแพลตฟอร์มนะคะใช้ Line ใช้ Facebook นะคะจะสั่งจะโทรสั่งนะคะจอบสั่งเสียมก็จะไปที่ร้านแล้วนะเดี๋ยวนี้ลุงป้าๆเขาเก่งนะคะเขาสั่งจอบสั่งเสียมสั่งปุ๋ยผ่าน Lazada สั่ง Shopee ผ่าน Shopee นะคะเขาก็ทำได้นะคะหรือแม้แต่เขาจะจองรถเกี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็ไลน์คุยกันค่ะนะคะจะจองเจ้าที่เขาจะมาดำก้าให้นะคะเขาก็จองผ่านไลน์กันทั้งนั้นเพราะนั้นแพลตฟอร์มพวกนี้รัฐแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็จะต้องทำให้มันมีความคุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูสถิตินะคะถ้าถามบ้านเราว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งในบ้านเราจะเติบโตได้แค่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราอาจจะนึกไม่ออกนะคะแต่ในต่างประเทศเขาพิจิตรเอาไว้แล้วแล้วก็ตัว BCG ของเราเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ยุคนี้แหละค่ะสมาร์ทฟาร์มิ่งเติบโตส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรในกลุ่มด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็พบว่าเราก็อยู่ในเทรนด์นะคะเราไม่ตกเทรนด์นะคะประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะในปี2593นี่จะมีถึงเกือบ 9,700 พันล้านคนถามว่าจะเอาทรัพยากรที่ไหนไปเลี้ยงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตลาดเกษตรอัจฉริยะนะคะจะเพิ่มขึ้นมากมายก่ายกองในปี2565ถึง 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐถามว่าเอกชนของเรานักวิทยาศาสตร์ของเรา
ไปมีมูลค่าเท่าไหร่อยู่ในตลาดนี้ตลาดกำลังเติบโตเกษตรกรต้องการมีความต้องการนะคะแต่เราอ่ะมีบริการด้านนี้แค่ไหนก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้ถึง269ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้นะคะจริงๆเรามีบริการเรามีเทคโนโลยีให้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกษตรแม่นยำนะคะในสหรัฐเนี่ยก็จะพบว่าเกษตรแม่นยำทั่วโลกเนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีมูลค่าการตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆนะคะเซ็นเซอร์นะคะดูที่เซ็นเซอร์นะคะสมัยก่อนคนบอกว่าเซ็นเซอร์แพงซื้อมาไม่รู้จะวัดอะไรเขาประมาณกันว่าปีหน้าเซ็นเซอร์ที่ปักอยู่ทั่วโลกวัดดินวัดความชื้นวัดนู่นวัดนี่ในพืชในดินในอากาศเนี่ย12ล้านตัวนะคะวัดเพื่อส่งข้อมูลเนี่ยคิดดูข้อมูลจะเท่าไหร่ข้อมูลที่จะเก็บต่อวันนะคะสภาพอากาศนะคะสภาพดินนะคะความชื้นนะคะการดูดน้ำพืชพวกนี้วันหนึ่งมี Data ไหลเข้ามา1ครึ่งล้าน5แสนต่อวันถามว่าถ้าไม่ใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลพวกนี้มันก็จะไปตันอยู่นะคะเพราะนั้นตัวนี้มาแน่นะคะการบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลใครจะมารับทำนะคะเราจะทำได้ไหมโดนนะคะสมัยก่อนเรายังนึกไม่ออกวันนี้นะไปเจอที่ไหนก็มีแต่คนอบรมโดนจะพ่นสารเคมีด้วยโดนแม้แต่ลุงกับป้าที่อยู่ที่ภาคกลางเนี่ยก็โทรสั่งนะคะแกก็ไม่ได้มาพ่นโดยใช้คนอีกแล้วแกก็โทรสั่งโดนมานะเขาก็ประมาณการว่ามันจะมีการบินที่ใช้โดนในการฉีดพ่นสารเคมีเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล60เท่าจากปัจจุบันนะคะตลาดทางด้านที่เกี่ยวข้องกับโดนเนี่ยนะคะจะมีความมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นตลาดปัจจัยการผลิตจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะการบริการปัจจัยการผลิตที่ทำนามันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันไม่ได้ไปที่ร้านสารเคมีด้วยตัวเองแล้วโดนจะมารับจ้างฉีดนะคะงั้นบริษัทที่ขายปัจจัยการผลิตต่างๆก็จะต้องเปลี่ยนการบริการนะมันไม่ได้บริการไปที่ร้านค้าแล้วมันจะมีคนให้บริการอีกแบบนึงประเทศเรามีบริการแบบนี้แล้วรัฐเกษตรกรนะคะเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนปรับตัวยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสมาร์ทฟาร์มมันมาแน่มันมาจริงมันมีมูลค่ามหาศาลและเรากำลังจะทำต้นแบบให้เห็นว่าสมาร์ทฟาร์มมิ่งโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะมาส่งเสริมได้ถ้าเรารู้ว่าเกษตรกรต้องการอะไรนะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อต่อไปนะคะมาดูว่าเทคโนโลยีมันมีเทคโนโลยีมันมาแต่ต้องถามว่าคนของเราพร้อมไหมระบบของเราพร้อมไหมนะคะจะเป็นเซสชันต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุจินค่ะเราเริ่มเห็นภาพนะคะอาจารย์สุจินพูดถึงเกษตรแบบดั้งเดิมที่เราใช้แบบแรงงานนะคะมาถึงเกษตรร่วมสมัยจนมาสู่เกษตรยั่งยืนซึ่งในช่วงที่เรามีแผนแม่บทการเกษตรของ ICT เนี่ยช่วงประมาณปี2557เป็นต้นมานะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเรื่อยมาณขณะนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เราเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งการทำเกษตรอัจฉริยะซึ่งหลากหลายเทคโนโลยีที่อาจารย์พูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวช่วยในการเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆวัดความชื้นในดินวัดความชื้นฮิวมิดในอากาศหรือก็ดูเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะลมน้ำฝนเป็นอะไรยังไงบ้างแดดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีข้อมูลจำนวนมากและเรามีแอปพลิเคชันบนมือถือที่มีมากมายแต่ถามว่าสิ่งสำคัญมันคงเป็นข้อมูลที่จำนวนมากมายมหาศาลจริงๆนะคะกับการที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้อย่างไรโดยเพราะพวกโรคต่างๆซึ่งถ้าเกิดสมัยก่อนเราดูเกษตรกรพอภัยพิบัติมาน้ำท่วมมาถึงต้องพัฒนาพันธุ์ต้นข้าวที่มันสูงหนีน้ำทนน้ำท่วมหรือกรณีที่เกิดความแห้งแล้งทำอย่างไรรวมกระทั่งถึงในส่วนของการที่จะพยากรโรคพืชซึ่งสำคัญมากๆเลยเพราะเสียทั้งแปลงชาวเกษตรกรลงทุนไปเท่าไหร่ศูนย์โยเลยไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้เราก็จะพอเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราพยายามแตะเรื่องของนาคาเบลโรซึ่งเป็นสำคัญมากๆในตอนนี้ที่เราจะคุยถึงเรื่องของข้าวเหนียวซึ่งเดี๋ยวรอบสองอาจารย์กาญจนาจะมาเล่าเรื่องนาคาเบลโรซอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ขออนุญาตไปที่อาจารย์สุรพลก่อนว่าเรามีการเกษตรในพื้นที่แปลงจำนวนมากการทางด้านการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเหลือใช้ในทางด้านเกษตรฟางข้าวแกลบต่างจำนวนมากนะคะเราจะทำยังไงกับการนำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มาหมุนเวียนให้ใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพื่อสร้างมูลเงินให้กับครอบครัวเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากที่เอาไปเผาเฉยๆก็ขอเรียนเชิญอาจารย์สุรพลเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์คะอาจารย์เปิดไมค์นะคะครับ
ผมขอบคุณมากครับหากสไลด์ไม่ขึ้นหรือเสียงเบายังไงแจ้งได้นะครับผมครับเมื่อเราพูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ย first impression ก็คือจะคิดถึงเอ๊ะฟางข้าวแกลบข้าวหรือรำข้าวเนี่ยเอาไปสร้างมูลค่าอะไรได้บ้างมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย circular economy เนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับผมเลยขอโอกาสนะครับมาบรรยายนิดนึงว่าเอ๊ะแล้ว circular economy จริงๆมันเป็นหน้าตาหรือรูปร่างแบบไหนนะครับผมปกตินะครับเศรษฐกิจจะเป็นไลเนียร์อีโคโนมีทั่วไปนะครับก็คือมีการเอาทรัพยากรธรรมชาติมาก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอน make เสร็จแล้วก็เอามาใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งก็เป็นช่วง dispose นะครับผมซึ่งเป็นกระบวนการที่ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่มีการ recycle ต่างๆนะครับผมจนได้มีพัฒนาขึ้นไป economy ใหม่ก็คือ recycling economy นั่นคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้คนเอาของเนี่ยที่ทิ้งแล้วมารีไซเคิลนะครับผมเพื่อลดปริมาณขยะลงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรีไซเคิลแต่ถ้าท่านมาดูเซอร์คูลาร์เนี่ยโอ้โหมันเริ่มงงละอะไรก็ไม่รู้วนไปวนมาก็คือเอาของต่างๆในห่วงโซ่หรือวัฏจักรเนี่ยวนไปวนมาเพื่อนะครับให้มีขยะหรือของเหลือใช้เนี่ยน้อยที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักที่สองหลักนั่นก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะ product นะครับผมมันหมายถึงทั้งกระบวนการผลิตทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมทั้งภาคบริการด้วยนะครับก็คือเราต้อง rethink ก็คือคิดใหม่นะครับว่าเอ๊ะเราจะสามารถประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไรนะครับผมเราจะสามารถรักษานะครับระบบสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะครับผมเราจะมีระบบการอาหารได้มาซึ่งทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือยั่งยืนได้อย่างไรนะครับผมสำหรับ Optimize นะครับก็เหมือนหลายที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่พูดมาก็คือเราต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพนะครับดีที่สุดเช่นกระบวนการผลิตเราก็ต้องมีการผลิตให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต้องพร้อมนะครับผมการให้บริการของภาครัฐต้องพร้อมนะครับผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาปุ๊บต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะครับมีประสิทธิภาพมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับผมหรือก่อให้เกิด collaborative economy นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูหรือนะครับมีการเอา component หรือ resourceต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมใช้ก่อให้เกิด life new life cycle ใหม่ขึ้นมานะครับผมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากมาใช้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับคาดว่านะครับเป้าหมายของ BCG การเกษตรเนี่ยก็คงจะประสบความสำเร็จนั่นก็คือการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงและมูลค่าสูงนะครับผมนะครับเมื่อพูดถึงห่วงโซ่ข้าวนะครับหรือไลฟ์ไซเคิลของข้าวสารเนี่ยเอาง่ายๆก็คือจะมีปัจจัยการผลิตนะครับมีการปลูกข้าวได้ผลพลอยได้ก็คือฟางข้าวนะครับผมการสีข้าวผลพลอยได้ก็คือได้แกลบแล้วก็รำข้าวแล้วก็ข้าวสารนะครับผมคราวนี้เรามาดูครับว่าแล้วเซอร์คูลาร์หน้าตามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่การธาตุอาหารหรือปุ๋ยนะครับเนาะเรามีการนำเอาของเหลือใช้หรือของพลอยได้จากวัฏจักรนะครับสินค้าอื่นๆเช่นการผลิตเนื้อหมูการผลิตผลไม้ครับก็จะมีของเหลือใช้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อเขาถามว่าของเหลือใช้นั้นไปทำอะไรหลายคนก็จะบอกว่าไปทำปุ๋ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยดินก็อยากต้องการอะไรที่ดีๆต่อชีวิตบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าขยะจากทุกวัฏจักรเนี่ยมาลงเป็นปุ๋ยหมดนะครับผมก็คืออะไรไม่ดีคืนสู่ดินแต่จริงๆมันก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือแตกออกมาเป็นธาตุนะครับผมเพียงแต่ที่ผมกลัวก็คือพวกของ contamination ต่างๆนะครับเนาะอันนี้ก็คือเอาของรีซอร์สจากวัฏจักรอื่นๆเข้ามาเป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตข้าวซึ่งอันนี้เราทำกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับผมหรือนะครับผมกระบวนการใช้ปุ๋ยนะครับก็จะมีของเหลือใช้หรือพลอยได้ก็คือถุงกระสอบปุ๋ยนะครับผมถ้าเราไปดูตามที่ชนบทก็จะเห็นว่าชาวบ้านเขาก็ตัดกระสอบปุ๋ยมาใช้เป็นถุงกันเยอะแยะมากมายนะครับเพราะมีความทนทานนะครับเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรให้มันมีดังเหมือนของปราด้านะครับที่เอาพลาขยะพลาสติกมาทำเป็นกระเป๋านะครับหรือของไฟทาร์กที่กำลังเป็นที่นิยมที่เอาผ้าใบใช้แล้วเนี่ยมาเป็นกระเป๋านะครับผมซึ่งมีมูลค่าสูงเอ๊ะประเทศไทยมีอย่างนี้ไหมนะครับผมประเทศไทยก็มีครับผมบริษัทเจียไตนะครับผมได้จับมือกับคุณดีไซเนอร์ชื่อดังครับคุณวิชุลดานะครับผมร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์นะครับผมก็คือเอาถุงปุ๋ยเนี่ยนะครับมาทำเป็นคอลเลกชันแลบอะดัปนะครับผมเพื่อมาขายที่ร้านปันๆนะครับก็คืออันนี้ก็คือเอา
Creative Design มาช่วยในการส่งเสริมนะครับเอาของหรือใช้ให้มีมูลค่านะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีไม่เพียงเท่านี้ครับผมเราก็ยังมีของคุณ First ธนลักษณ์นะครับผมที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Sack Item นะครับก็เอาถุงกระสอบต่างๆเนี่ยนะครับมาแปลรูปเป็นถุงที่มีมูลค่าสูงตีตลาดต่างประเทศนะครับผมก็มีขายที่สยามนะครับผมอันนี้ถ้าสนใจก็ติดตามกันได้นี่ก็เป็นตัวอย่างครับว่าการเอา Creative Design เนี่ยมาเพิ่มมูลค่านะครับสำหรับของคอยของเหลือใช้นะครับจากห่วงโซ่การผลิตข้าวนะครับผมนอกจากนั้นที่น่าสนใจก็คือมันไม่ได้มีแค่ product นะครับผมอย่างเช่นปัจจัยการผลิตก็คือเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนครับว่าเกษตรทุกคนเนี่ยอยากมีเครื่องจักรกลอยากมีรถไถอยากมีรถดำนาแต่ถามว่าถ้าเขามีแล้วเนี่ยทั้งปีเขาใช้ได้กี่ครั้งก็คงไม่แคร์ว่าปีหนึ่งใช้ได้แค่ครั้งสองครั้งถ้าเขาปลูกข้าวนาปีอย่างเดียวนะฮะนาปรังก็ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นจะเป็นการสิ้นเปลืองรีซอสมากเลยถ้าทุกคนต้องมีรถหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับผมดังนั้นลักษณะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ collaborative นะครับหรือการ sharing นะครับก็คือตัวอย่างเช่นคูโบต้าที่จังหวัดประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้ offer service ก็คือการ renting equipment ก็คือการเช่าเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรนะครับผมก่อนเช่าก็จะมีการ training นะครับแล้วก็ให้เช่าคิดราคาเป็นรายชั่วโมงนะครับผมแล้วเขาทำโมเดลจนประสบความสำเร็จหากเราสามารถนำโมเดลนี้นะครับมาใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ครอบคลุมถึงเครื่องจักรกลที่สำคัญสำหรับข้าวนั่นก็คือรถดำนารถเกี่ยวข้าวโดรนทางการเกษตรนะครับเครื่องอบข้าวนะครับรวมไปถึงเครื่องสีข้าวเนี่ยถ้ามีบริการให้เช่านะครับและมีความที่ถึงหลากหลายถึงพื้นที่เนี่ยก็จะสามารถช่วยประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีซึ่งได้ทราบข่าวมาว่าทางธกส.เนี่ยเหมือนว่าได้พิจารณาเหมือนว่ามีแนวโน้มนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการให้บริการแบบนี้อยู่ถ้าเสิร์ชดูหาตามข่าวนะครับผมก็หวังว่าอนาคตคงจะมีบริการแบบนี้ให้กับเกษตรกรนะครับผมตะกี้หมดไปละเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตต่อไปเรามาดูนาข้าวครับผมนาข้าวเนี่ยเราเรียกว่าผมไม่ใช่ dual purpose ครับมันคือ multi purpose เลยนะครับสำหรับcircular economy นอกจากปลูกข้าวแล้วสมัยก่อนนะครับผมคนไทยเราก็คือตามวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมเก่าๆก็คือหากินกับในนาข้าวนาข้าวมีอะไรเราก็กินอย่างเช่นมีการเลี้ยงปลานะครับผมก็หาปลาที่ไหลมาตามแม่น้ำเวลาเอาขันน้ำเข้านาเนี่ยก็จับปลากินนะครับผมหรือมีการเอาปูจับปูนามาทำอาหารต่างๆรวมเป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นท้องถิ่นเช่นน้ำปูนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังของจังหวัดลำปางนะครับผมหรือแม้แต่กระทั่งศัตรูทางศัตรูพืชอย่างเช่นหอยเชอรี่นะครับหรือหอยโข่งเนี่ยเราก็นำกลับมาเป็นอาหารอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นเสน่ห์หนึ่งของ circular economy นั่นก็คือว่าเอามาประยุกต์ใช้กับไลฟ์สไตล์ของชาวนาอย่างเหมาะสมนะครับผมนอกเหนือจากเป็นอาหารแล้วนะครับผมเขาประยุกต์ทำอะไรได้อีกเอ่ยอย่างเช่นโครนนะครับผมโครนในนาข้าวเขาก็มาหมักแล้วก็มาช่วยในการย้อมสีนะครับผมสำหรับงานหัตถกรรมหัตถศิลป์หรือแม้แต่วัชพืชในนาข้าวอย่างเช่นต้นสาบเสือเนี่ยก็ต้องมาย้อมสีนะครับกับต้นกับผ้าฝ้ายหรือใยฝ้ายนะครับผมให้สีเหลืองจนถึงสีเขียวนะครับผมอันนี้ก็คือเอามาใช้ทางด้านหัตถกรรมหัตถศิลป์เห็นไหมครับว่านาข้าวเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยกับวิถีชีวิตคนเราตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าเราใน BCG โครงการ BCG ที่เราจะทำเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมพืชตัวไม่ใช่ก็คือแหน่แดงนะครับผมแหน่แดงก็คือเฟิร์นประเภทหนึ่งนะครับผมซึ่งมีคุณสมบัตินั่นก็คือที่รากเนี่ยจะมีจุลินทรีย์นะครับที่ช่วยตรึงไนโตรเจนได้ดีนะครับผมซึ่งเราคิดว่าแหน่แดงเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ช่วยเหลือในการเซอร์คูลาร์อีโคโนมีได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรเหรอครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับแหน่แดงกำลังเป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากว่ามันมีไนโตรเจนที่ค่อนข้างสูงนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสามารถใช้ชดเชยพวกพีทมอสหรือผสมเป็นวัสดุปลูกสำหรับพืชไม้กระถางที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่นะครับผมราคาขายที่ท่านไปดูก็จะเรนจ์ตั้งแต่60 บาทถึง100 บาทหรือแล้วแต่ผู้ซื้อยินดีที่จะจ่ายนะครับผมซึ่งตอนนี้ทางห้องแลบเราก็ทำแหน่แดงขายอยู่นะครับตาม Shopee แล้วก็ Lazada นะครับผมซึ่งก็ยืนยันว่าขายได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นแหน่แดงทำไมเราถึงสนใจแหน่แดงนะครับผมเพราะว่าแหน่แดงเนี่ยนะครับสามารถตรึงปริมาณไนโตรเจนในดินนะครับได้มากกว่าพืชตระกูลถั่ว
เมื่อเทียบต่อปีนะครับผมซึ่งไหนแดงจะตึงได้ประมาณ 1,100 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์นะครับผมเมื่อเทียบกับ400กิโลกรัมของพืชตระกูลถั่วเมื่อมาคำนวณแล้วก็ตกประมาณ170กิโลกรัมของปุ๋ยไนโตรเจนต่อไร่ต่อปีนะครับผมซึ่งหากท่านมาดูราคาปุ๋ยโอ้โหวันนี้ข่าวออกอีกแล้วว่าปุ๋ยยูเรียราคาขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าไหนแดงน่าจะเป็นตัวผู้เล่นอีกตัวอีกอันหนึ่งที่สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยหรือการสั่งซื้อหรือช่วยประหยัดปุ๋ยยูเรียให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับผมแหน่แดงเนี่ยยังมีข้อดีก็คือว่าเขาสามารถ create albedo effect ก็คือว่าการสะท้อนขึ้นความร้อนนะครับจากชั้นบรรยากาศเนี่ยสะท้อนขึ้นความร้อนทำให้น้ำเนี่ยนะครับดูดความร้อนนี่น้อยลงนะครับผมซึ่งก็กลายเป็นว่าเอาความร้อนออกไปซะนะครับดังนั้นเนี่ยในจากการทดลองของแลบเราเนี่ยก็พบว่าเราสามารถลดความร้อนในน้ำได้ถึง 4-5 องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตหากอากาศร้อนจัดเนี่ยแน่นอนครับการปลูกเนี่ยแน่เข้าอาให้ปกคลุมหน้าน้ำเนี่ยจะสามารถช่วยลดความร้อนนะครับในแปลงข้าวได้เป็นอย่างดีและเรากำลังคิดว่ามันจะสามารถช่วยลดความร้อนในบริเวณในนาข้าวได้ด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นไมโครไคลเมตอินจิเนียริงนะครับก็คือวิศวกรรมทางภูมิอากาศแบบเฉพาะที่นะครับผมนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับผมแหน่แดงก็ยังมีประโยชน์หลายประการตามเป็นมีหลักฐานเชิงประจักษ์เปเปอร์หลายเปเปอร์นะครับทั้งลดการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับรวมถึงช่วยปรับปรุงสภาพไบโอไดเวอร์ซิตี้แหน่ดังนั้นในโครงการ BCG เนี่ยเราพยายามจะผลักดันนะครับให้เกษตรกรแปลงใหญ่เนี่ยลองทดลองเอาแหน่แดงเนี่ยเป็นแปลงใหญ่ดูแล้วลองดูว่าผลประโยชน์หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเอามาใช้นะครับผมและที่สำคัญก็ตะกี้อย่างที่บอกครับว่าเอ๊ะรับฟังค่าอะไรต่างๆทำอะไรนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทุกท่านอาจจะเห็นว่าเห็นกองฟางอย่างนี้เนาะนั่นก็คือสมัยก่อนตอนผมเด็กๆผมวาดรูประบายสีเนี่ยกองฟางข้าวก็จะเป็นกองหน้าตาสมัยเนี้ยแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เด็กสมัยเนี้ยกองฟางจะไม่เหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กๆอยู่กองฟางที่เด็กเห็นในภาพก็จะเป็นกองฟางที่อาจเป็นก้อนแล้วนะครับหรือกองฟางที่ม้วนเป็นก้อนแล้วขายจำหน่ายต่างๆนะครับผมซึ่งตามองค์ความรู้หรือวัฒนธรรมของไทยโบราณเนี่ยกองฟางข้าวก็ไปใช้ประโยชน์ทั้งเป็นวัสดุคลุมดินเป็นอาหารสัตว์นะครับทำเห็ดฟางหรือแม้แต่เอามาเพาะขยายเลี้ยงครั่งนะครับผมแต่สมัยนี้เริ่มก็คือเอามาเป็นวัตถุดิบในการเผาผลิตงานพลังงานไฟฟ้าชีวมวลนะครับผมหรือมาทำเป็นกระดาษหรือมาทำเป็นไม้อัดนะครับผมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้กระดาษกับไม้อัดนะครับก็มีผู้ประกอบการที่เอาความ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเอามาใช้นะครับเพิ่มมูลค่าจากกระดาษธรรมดาก็เป็นกระดาษที่มีมูลค่าสูงถ้ามีดีไซน์เข้ามาใช้นะครับผมหรือเอามาทำไม้อัดธรรมดาก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดูค่อนข้างทันสมัยสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่า creativity เนี่ยมีความสำคัญมากใน circular economy เพราะว่าถ้าทำไปแล้วไม่ถูกใจคนซื้อหรือไม่ถูกใจผู้อุปโภคบริโภคเนี่ยก็คงจะค้าขายลำบากนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฟางข้าวนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเร็วๆนี้ไม่กี่ปีก็จะเห็นว่ามีคนเอาฟางข้าวมาทำเป็นรูปปั้นนะครับหรือสคัลปเจอร์นะครับอย่างเช่นห้วยตึงข้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับของสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หรือมหาสารคามต่างๆเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเอาฟางข้าวมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสำหรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อีกด้วยนะครับผมสำหรับที่ผมไม่อยากจะแตะมากนักนั่นนะครับนั่นก็คือของเหลือใช้จากโรงสีนะครับนั่นก็คือพวกแบบข้าวพวกปลายข้าวนะครับแล้วก็พวกรำข้าวเพราะว่าผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราลงทุนหรือว่ามีนักวิจัยเก่งๆทำเรื่องวิจัยด้านนี้มาเยอะมากแล้วนะครับผมก็คือเราเอามาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับรำข้าวเป็นน้ำมันรำข้าวทำเป็นเครื่องสำอางต่างๆทำเป็นเวชภัณฑ์ต่างๆรวมถึงสารสกัดที่มีคุณภาพสูงเนี่ยจากข้าวได้หมดนะครับผมแต่ที่ผมอยากจะชี้ไว้นั่นก็คือว่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับความยากมันอยู่ที่เทคโนโลยีทรานสเฟอร์ครับผมจากงานวิจัยเนี่ยจะเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมได้เนี่ยมันมีความยากลำบากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเห็นจากที่เราดูว่าจะมีวิจัยหลากหลายมากเลยข้าวมีคุณสมบัติมากมายแต่ทำไมผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเนี่ยที่เป็นมูลค่าสูงเนี่ยยังไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่เนื่องจากความยากลำบากอยู่ตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมเราก็จะพูดถึงโรงสีอีกอันนึงก็คือแกลบนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือแกลบเนี่ยจากเป็นผลิตวัตถุดิบชั้นดีของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนะครับอย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ลำพูนนะครับก็ใช้แกลบเป
็นวัตถุดิบประมาณ 40% นะครับเผาให้พลังงานแล้วเนี่ยผลพลอยได้ของเขาก็คือเท่าลอยนะครับหรือไฟแอชนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับเป็นวัฏจักรของการผลิตไฟฟ้านะครับเขาก็เอาที่เท่าลอยเหล่านี้มาทำเป็นคอนกรีตมวลเมาหรือนะครับเอาย้อนกลับมาภาคการเกษตรก็คือกลายเป็นวัสดุปรับปรุงดินนะครับก็คือลดความเป็นกรดของดินแล้วก็เพิ่มธาตุแบล็กคาร์บอนนะครับแล้วก็รวมถึงแคลเซียมโพแทสเซียมนะครับลงสู่ดินนะครับก็จะเป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยมเลยนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการทดสอบแล้วว่ามันเหมาะสมต่อการมาใช้ในท้องนานะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเท่ารอยว่าเอ๊ะที่จริงแล้ววัฏจักรของผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันอยู่เสมอมันจะกลายเป็นซิร์คูลาร์มันจะหนีไม่หนีไปไหนกันนะครับผมรวมอีกอย่างหนึ่งครับอย่างเช่นแกลบนะครับถ้าเผาเป็นแกลบธรรมดาเนี่ยก็ตกกิโลกรัมละ1บาทใช่ไหมฮะแต่ถ้าท่านมีการมาอัดแท่งเนี่ยมันก็ตกกิโลกรัมละ10บาทแต่ถ้ามาผ่านกระบวนการทําให้เป็นถ่านกัมมันหรือ activated carbon เนี่ยอยู่ที่50ถึง60บาทแต่ถ้าท่านมาสกัดนะครับจนได้ซิลิก้าซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสิ่งต่างๆมากมายก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ150สิ่งเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าจากวัตถุดิบหนึ่งเนี่ยถ้าสามารถ create product ได้หลากหลายราคาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและความคุ้มทุนนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า circular economy เนี่ยมันสามารถไปได้ไกลนะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาดูครับว่าแล้วเราจะส่งเสริม circular economy ในกระบวนการข้าวไทยได้อย่างไรครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะอาจารย์สุรพลค่ะโอ้เห็นภาพอนาคตเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วก็ใช้พวก creativity ของคนหาคนที่ออกดีไซน์เก่งๆแล้วก็มองภาพให้ออกว่าสิ่งที่เหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นถุงปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกลบหรือของฟางข้าวนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นมากเลยว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าในห่วงโซ่ผลิตปกติแล้วเนี่ยเราไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมายนะคะชาโคซิลิก้าเมื่อสักครู่นี้ที่ใช้ฟางข้าวนะคะหรือการพัฒนาระบบที่ทำให้เกิดซีอีเกิดก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องนำมาใช้เพื่อให้ครบวงจรเรื่องของการทำ BCG นะคะตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งสุดท้ายเอาของจากเนื้อทางการเกษตรกลับมาทำให้เป็นมูลค่าให้ได้นะคะงั้นขอเข้าสู่รอบที่2คงเหลือเวลาประมาณสัก25นาทีนะคะอาจารย์คะเราอาจจะต้องกระชับเหลือคนละรอบหลังนี่คนละสัก5นาทีแต่ให้เวลาอาจารย์กิติเยอะนิดนึงนะคะก็ขอเริ่มจากอาจารย์กัญญานัทก่อนค่ะเมื่อสักครู่ที่เราแตะเรื่องรายละเอียดไปมากพอสมควรแล้วผู้อยากให้อาจารย์ย้ำเรื่องของนาคาเบลโรสที่เรากำลังเตรียมอยู่ความสำเร็จที่เราใช้กลไกข้าวเหนียวต่างๆมาสร้างรายได้ให้ครอบครัวเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยตามแนวแบบ BCG model เนี่ยจะย้ำอะไรได้บ้างคะอาจารย์จะสรุปอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์คะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเราฟังกันมาอาจารย์ทุกท่านสุดยอดมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าตรง BCG ที่เรากำลังเริ่มทำมาค่ะในกลไกของรอบปีนี้นะคะก็คือของ4จังหวัดนำร่องนะคะก็จะมีเชียงรายลำปางอุดรแล้วก็นครพนมสิ่งของเริ่มต้นของไบโออีโคโนมีที่อาจารย์มองว่าเราควรจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรหรือเข้าไปทำงานร่วมกับเกษตรกรพันธุ์ดีที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์อัจฉนาก็ได้กล่าวถึงพันธุ์ที่เอามาใช้ในกลไกของทางด้านเซอร์คูล่าที่สามารถที่จะมีฟางข้าวดีมากหรืออย่างไรก็ตามสุดท้ายค่ะอยู่ที่เมล็ดพันธุ์ถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์แล้วเราสามารถรักษาเมล็ดพันธุ์ได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เอาไปใช้ในกลไกของกระบวนการทั้งระบบนะคะใน BCG นั้นปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะพันธุ์ดีถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ดีนะคะนาข้าวนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูว่าแล้วถ้าพันธุ์ดีนั้นเราจะทำอย่างไรที่เกษตรกรต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่นักวิจัยคิดเกษตรกรไม่มีส่วนร่วมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำพันธุ์ดีให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเกษตรกรต้องร่วมคิดแล้วก็ตั้งใจที่จะทำร่วมกันนะคะงั้นเมล็ดพันธุ์นะคะหนึ่งเมื่อเมล็ดพันธุ์เกษตรกรมีก็จะลดต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นในกลไกของBCG นาคาเบลโรสของ4จังหวัดเนี่ยค่ะสิ่งแรกเลยก็คือหนึ่งเราจะสนับสนุนนะคะถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการทำพันธุ์ไม่ว่าจะพันธุ์นั้นเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรมองแล้วว่าจะสามารถทำได้ทั้งไบโออีโคโนมีเซอร์คูลาร์อีโคโนมีหรือกรีนอีโคโนมีที่เราพูดกันถึงของท่านอาจารย์อัจฉนาที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยค่ะนั้นพันธุ์ทุกพันธุ์นะคะเราต้องพึ่งพาตัวเองได้ก่อนก็คือ1ทำเมล็ดพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ดีในที่นี้อย่างที่เมื่อกี้ท่านคุณรปภานะคะเก่งมากเลยค่ะเป็นนักถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อาจารย์ได้เลยค่ะบอกว่าเทคโนโลยีชั้นดีเนี่ยของการทำเมล็ดพันธุ์นะคะมี4ขั้นนะคะก็คือเมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์หลักเมล็ดพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์จำหน่ายบางพันธุ์นะคะเนื่องจากกรมการข้าวนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ
จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะทำเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองให้กับเกษตรกรได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องพึ่งพาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทำพันธุ์ดีหนึ่งทำไว้ใช้เองสองทำเพื่อการสร้างให้เป็นวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็เป็นการเพิ่มรายได้ถ้าราคาข้าวสารหรือข้าวเปลือกธรรมดาเนี่ยราคากิโลละ6บาทถึง10บาทแต่เมล็ดพันธุ์กิโลละ25บาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะเป็นการทางอีโคโนมีทางด้านเรื่องของเมล็ดพันธุ์ลดต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่4จังหวัดนำร่องนะคะเมื่อกี้มีคำถามบอกว่าถ้าเราจะทำเนี่ยในจังหวัดอื่นทำได้ไหมทำได้ค่ะแล้วเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะคะเราทำ4จังหวัดนำร่องของเกษตรกร 3,200 คนแต่ทุกจังหวัดค่ะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เดี๋ยวเราจะทำเป็นสื่อการสอนเอาไว้นะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะใช้ได้นะคะเราอยากให้เกษตรกรทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ทีนี้การจะทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะคะอาจารย์มีโมเดลว่าเคยทำระหว่างชุมชนนะคะกับภาคเอกชนอาจารย์ทำภาคเหนือก็คือชุมชนทำร่วมกันกับมาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเนี่ยในโครงการของ BCG เนี่ยค่ะมี4 P P แรกเลยนะคะก็คือ Public ก็คือหน่วยงานของเอกชนหน่วยงานของระบบรัฐนะคะเช่นหน่วยงานต่างๆกรมกองต่างๆจริงๆแล้ววันนี้เราทำงานร่วมกันกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะคะ2เราทำงานร่วมกันกับสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่เราเข้าไปทำงาน3เราทำงานกับกรมชลประทาน4เราทำงานกับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินในกลไกที่เราเข้าไปทำงานร่วมเนี่ยนะคะเรามี4 P คือ1 P ของภาครัฐ2 P ของภาคเอกชนนะคะซึ่ง3แล้วก็ P ของ professional ก็คืออาจารย์ที่เป็นวิทยากรต่างๆนะคะแล้วก็ P ที่4ค่ะคือ people ก็คือเกษตรกรเราถ้าเราไม่มีเกษตรกรทำกับเราไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยค่ะเราจะต้องสร้างให้เป็นชุมชนเข้มแข็งนำร่องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำงานแล้วจับมือกับชุมชนเข้มแข็งนำร่องแต่อีกตัวอย่างนึงค่ะที่อาจารย์ไปทำที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือเราจับกับหน่วยงานนะคะซึ่งเป็นองค์การบริหารนะคะของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมกันทำงานเราจะได้การขยายผลนะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็จุดเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าหน่วยงานของแต่ละจังหวัดแต่ละส่วนท้องถิ่นนะคะเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นการขยายผลแล้วก็ยั่งยืนอันนี้ทำอย่างไรฐานรากเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างของการเก็บเมล็ดพันธุ์ดีพันธุ์รวงนะคะหรือเมล็ดพันธุ์คัดของอาจารย์ซึ่งสามารถที่จะสร้างให้เกษตรกรสามารถที่จะพัฒนาจากเมล็ดพันธุ์ที่เราจะต้องสร้างให้เป็นพันธุ์ดีเสมอนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เข้าลงไปสอนนะคะในกลไกตัวนึงค่ะก็จะเห็นเกิดวิสาหกิจชุมชนนะคะวิสาหกิจชุมชนแรกที่ยังอยู่ณปัจจุบันก็คือวิสาหกิจชุมชนของอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะคะของศูนย์เรียนรู้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้โจโก้แล้วก็สวทช.ค่ะพูดแล้วเร็วเลยนะคะอันนี้ยังคงอยู่นะคะอาจารย์ดีใจกับเขามากเลยก็คือเขารักษาคุณภาพได้ดีมากแล้วก็เป็นต้นกำเนิดที่เขาเริ่มพัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชนนะคะจนกระทั่งคัดพันธุ์ได้เป็นพันธุ์ร่วมกับสวทช.คือน่าน59นะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่กลายเป็นนักวิจัยชุมชนและมองออกว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ นะคะต่อมาที่บึงการค่ะบึงการนี่ก็มีปัญหาในเรื่องของโรคไหม้หรือต่างๆค่ะเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ตำบลโคกกองอำเภอเมืองจังหวัดบึงการอันนี้ทำทุกครั้งที่ทำนะคะก็จะมีเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ทำทุกอย่างรายได้กับเกษตรกรค่ะรายได้กับชุมชนสุดท้ายสุดเลยค่ะเกษตรกรอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเลยจากที่เป็นคนเมืองเกิดยุคของเศรษฐกิจยุคโควิดนี้กลับเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วจะทำอะไรดีปลูกข้าวสอบพันข้าวหอมนาคาแล้วก็เรียนถามอาจารย์แล้วผมจะทำเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเป็นเมล็ดพันธุ์ผมจะจำหน่ายได้ไหมทุกอย่างปัจจุบันนี้นะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ตั้งเป็นชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจพันธุ์เพื่อนเกษตรไม่เท่านั้นนะคะอย่าง2วิสาหกิจแรกไม่มีเว็บไซต์นะคะอันนี้ขายเฟซบุ๊กขายเว็บไซต์แล้วก็สื่อสารแล้วก็ส่งเข้าโรงสีทุกอย่างค่ะต้องเข้าไปถึงเกษตรกรเกษตรกรต้องมีส่วนร่วมนี่คือปัจจัยที่1ก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะปัจจัยที่2การสร้างจากเมล็ดพันธุ์นะคะให้ไปสู่ขบวนการที่เราจะได้ข้าวคุณภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นข้าวคุณภาพดีเนี่ยเมล็ดพันธุ์ดีก็จะได้ข้าวคุณภาพดีนะคะส่งต่อให้ทางด้านของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะส่วนใหญ่ประจําเลยค่ะนาดีต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีข้าวปลูกไม่ดีก็ทําให้เสียที่นานะคะเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาค่ะเสียที่นาฟรีๆเพราะฉะนั้นอันนี้ยังคงอยู่ได้กับเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนของไบโออีโคโนมีเบื้องต้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะค
ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะส่วนของอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะชุมชนตามแนว BCG โมเดลเราเนี่ยอาจารย์พูดถึงจตุภาคีนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงก็จะเป็นจุดสำคัญของการที่เราจะดำเนินเรื่องของ BCG นั่นเองนะคะก็เราจะต้องร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือในกลุ่มของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจะทำให้เราเกิดความยั่งยืนแล้วก็ทำให้เกษตรกรเรามั่นคงขึ้นนะคะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะมาถึงทางอาจารย์อัจฉนานิดนึงได้ไหมคะอาจารย์คะขอรอบ2รอบสุดท้ายว่า BCG โมเดลจะมีส่วนช่วยยังไงคะอาจารย์ในการพัฒนาตลาดข้าวเหนียวในชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวในมุมของการใช้ข้าวเหนียวเป็นตัวนำค่ะขอเชิญอาจารย์เลยค่ะเรามีเวลาสั้นๆนะคะอาจารย์เชิญค่ะค่ะค่ะได้ค่ะสำหรับแผนในการทำงานของเรานะคะที่จะทำเอานำเอา BCG โมเดลนะคะไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็พัฒนาสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวนะคะจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมนะคะเราก็จะดำเนินการนะคะภายใต้วัตถุประสงค์อยู่ประมาณ5ข้อนะคะข้อที่1นะคะเราก็จะรวบรวมแล้วก็จัดทำคลังข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้าวเหนียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งหลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ฐานข้อมูลนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เอาไว้ใช้ในการบริหารจัดการนะคะข้อ2ก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาโมเดลเส้นทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวเหนียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งโมเดลเส้นทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็วัตถุประสงค์คือเอามาเพื่อจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การที่เราจะสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์นะคะต่อไปนะคะข้อ3ก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวเหนียวนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้าวเหนียวที่เอามาใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะผลิตภัณฑ์ต้นแบบเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากนะคะเราอาจจะส่งเสริมด้านเทคโนโลยีปรับปรุงด้านคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือว่าแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะคะข้อ4นะคะก็คือเรานั้นจะพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบแห่งการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมข้าวเหนียวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะโดยหมู่บ้านต้นแบบที่เรามองเอาไว้เนี่ยก็คือจะเป็นบ้านเชียงแหวนนะคะเนื่องจากว่ามีความพร้อมแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงนะคะระหว่างหมู่บ้านการท่องเที่ยวกับหมู่บ้านอื่นๆนะคะที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตข้าวเหนียวนะคะส่วนข้อ5เนี่ยนะคะก็จะเราต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมจากทรัพยากรท้องถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆเทียบกับข้าวเหนียวในจังหวัดอุดรธานีนะคะเราได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแล้วเรามีฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดเรามาทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์นะคะอันนี้ก็คือความคาดหวังที่เราอยากได้จาก BCG ของเรานะคะดังนั้นวิธีการดำเนินงานของเรานะคะก็จะใช้วิธีการจัดเวทีนะคะจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะสร้างการมีส่วนร่วมนะคะระหว่างชุมชนนะคะระหว่างเครือข่ายของเรานะคะเราจะทำการสำรวจเส้นทางเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทำข้าวเหนียวเรามีการจัดทำคลังความรู้จัดทำฐานข้อมูลนะคะจัดทำโมเดลเส้นทางการท่องเที่ยวเราก็มีการจัดเวทีประชาคมต่างๆนะคะแน่นอนค่ะเราต้องมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแม่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมาเข้าอบรมกับเรานะคะรวมถึงการอบรมการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปนะคะอาศัยเครือข่ายความร่วมมือเช่นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะคะก็จะมีห้องแปรรูปอย่างดีเลยค่ะให้เราไปใช้ได้เราจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบนะคะเราสร้างเราเอาข้อมูลของผลิตภัณฑ์มาสร้างคอนเทนต์เอามาสร้างเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วเราก็คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วในกิจกรรมที่เราทำจะช่วยยกระดับรายได้เศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วย BCG โมเดลของเรานะคะให้แม่ๆให้ชาวบ้านที่ปลูกข้าวเหนียวของเราเนี่ยมีรายได้และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จากการสร้างคุณค่าเพิ่มของข้าวเหนียวนะคะทีนี้ในลำดับต่อไปดิฉันจะอยากให้ทางพี่อยากให้ทางแอดมินนะคะช่วยเปิดคลิปที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านนะคะว่าเขามีเราคิดอย่างนี้แล้วชาวบ้านหรือชุมชนที่เราจะไปทำงานด้วยเนี่ยก็มีแนวคิดในการจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะยกระดับรายได้ของเขานะคะค่ะ
ค่ะรบกวนเปิดให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโฮมสเตย์เชียงรักบ้านเชียงแหวอำเภอกุมภาปีจังหวัดอุดรธานียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านเขาโบราณกับมีเขาอีดอนวนเขาบักขามเขาขี้ตมหางนานี่แหละค่ะอันส่วนแม่เฮ็ดน่ะอันต้นได้สูงแม่สิเกี่ยวออกต้นได้ต่ำแม่สิเกี่ยวออกเอาไว้แต่มันดีเสมอกันอันที่เขาขั้นปลูกนี่เอามาแล้วก็มาฟัดมาฟัดเขารีบออกเอาแต่คือเล็กตรงๆไว้จะตัดอันที่กินเลยก็ได้ครับท่านก็เอาไว้เป็นส่วนส่วนที่กินกับส่วนที่กินมันเป็นหน้าเขาเยอะเขาเจ้าจริงนะก็แบ่งเป็นซักเป็นส่วนแต่ว่าขอดหนาหน้าเลยจะควายจะออกแล้วก็ซื้อไว้แต่ซื้ออันนั้นอันนี้ก็เตรียมลงล่างที่ชุมชนเฮาแบบตับโบราณเขาเจ้ากับเฮ็ดข้าวเมาพวกเราก็เฮ็ดขนมเซนเฮ็ดข้าวปุ้นน่ะเราก็เฮ็ดข้าวเทียบเฮ็ดข้าวต้มได้ข้าวมาต้นหนึ่งเราจะใช้ข้าวเนี่ยค่ะจาก1ต้นนะคะให้ได้ประโยชน์ตั้งแต่ดินเลยโอเคตั้งแต่ดินจนถึงรวงข้าวนะที่ออกมานะคะก็คือสามารถเอาดินตัวนั้นนะคะมาย้อมผ้าได้ปั้นวัวปั้นควายนะคะแล้วก็มาร้อยสร้อยค่ะเป็นสร้อยประคำสร้อยอย่างเงี้ยได้นะคะตรงนี้คือสามารถเอามาทําได้ตอนนี้เริ่มมาจากถึงต้นข้าวต้นข้าวเรานะคะสามารถเอากอข้าวนะมาทําเป็นโบสถ์นะคะมาทําเป็นหัตถการงานประดิษฐ์ซึ่งกลุ่มหัตถกรรมก็ทําอยู่แล้วก็คือภาพจากกอข้าวจากรวงข้าวจากกอข้าวอะค่ะที่มาแตะแต้มมาแต่งแต้มนะคะตรงนี้ให้มันเป็นรูปพญานาคาเป็นรูปโน่นรูปนั่นแล้วแต่ของเราเพื่อไว้ขายให้นักท่องเที่ยวนะคะได้ยังฟางหนึ่งนะคะฟางที่จะกอข้าวดูไปก็สามารถนะคะมาทําเป็นเห็ดฟางนะคะมาเพาะเชื้อเห็ดฟางมาทําเอาไว้เลี้ยงวัวนะคะแล้วมาถึงตรงรวงข้าวรวงข้าวอะตอนที่เราสีออกมาเราสามารถเอามาทําเป็นข้าวชาบัวแล้วข้าวชาบัวก็เป็นทําน้ํานมข้าวมาแปรรูปมาเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะคือข้าวชาบัวแล้วข้าวผงปรุงรสพวกนี้ค่ะได้นะคะสามารถทําได้เป็นโจ๊กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเม็ดข้าวที่เราได้มานะคะแล้วก็มาทําเป็นข้าวผงนะคะมาทําเป็นขนมเป็นข้าวเกรียบเป็นหลายๆอย่างนะคะซึ่งสามารถเอาตัวนี้นะมาเสิร์ฟกับน้ำเพียวได้ก็คือเหรียญเป็นเบรดแล้วก็มาทําเป็นข้าวต้มมัดนะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวนมข้าวชาบัวนะคะตัวนี้ของข้าวเหนียวที่เราทําได้นะคะตัวนี้นะมาเสิร์ฟพร้อมกันนะคะให้กับนักท่องเที่ยวตอนที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะสามารถเป็นเบรดได้นะคะทําให้เราได้ทุกส่วนสัตว์ของต้นข้าวต้นหนึ่งตั้งแต่ดินจนถึงต้นจนถึงรวงข้าวนะคะออกมาเป็นสินค้าโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวได้นะคะของเรานะคะตรงนี้สามารถทําให้เรามีรายได้เพิ่มมีชีวิตความเป็นอยู่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เรานะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะทําให้ชุมชนมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะขอเชิญนะคะมาเที่ยวทะเลบัวแดงอันสวยงามของเรานะคะที่ชุมชนเชียงแหวของเรานะคะแล้วก็มากินข้าวเหนียวที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะที่ชุมชนเชียงแหวเลยนะคะเฮ้ขอบคุณค่ะค่ะก็เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าชาวเกษตรกรของเราแม่ทั้งหลายนะคะมีความสุขกันเพียงใดซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของการที่ให้ความรู้นะคะซึ่งเราบอกว่าการเรียนรู้คงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็สิ่งสําคัญในมุมตัวเรียนเองอะมองอย่างนี้ค่ะด้วยค่ะอาจารย์นาเรามีคนรุ่นใหม่นะคะที่จะต้องกลับเข้าไปอยู่ในพยายามดึงคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับที่นาที่มีอยู่แล้วมีต้นทุนอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นเห็นสิ่งที่เห็นก็คือนำของที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างมูลค่าเพิ่มจากของที่เหลือใช้อันนี้ไปในรูปต่างๆซึ่งอันนี้คือความสำคัญมากแล้วถ้าคนรุ่นใหม่ๆเข้าไปช่วยรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและชุมชนเราจะขยายไม่ต้องมาจุกตัวอยู่ในกรุงเทพนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เรามองเห็นชัดเจนมากแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะคะอันนี้เรามาดูถึงเราส่วนของอาจารย์สุจินค่ะอาจารย์คะและความท้าทายอาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีไปหมดแล้วนะคะทีนี้เรากำลังดูว่าแล้วความท้าทายและเป็นอุปสรรคที่มันจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดได้ยากเพื่อจะมันจะเกิดทำอย่างไรที่จะยกระดับการผลิตให้สอดคล้องกับ BCG โมเดลด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สุจินค่ะค่ะ
คือการที่เราจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆไปส่งเสริมให้เกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเราต้องถามก่อนว่าเขาพร้อมหรือเปล่าแล้วเขาใช้อะไรอยู่เราต้องไม่ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาแต่เราต้องเอาเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปให้เขาใช้แล้วเสมือนหนึ่งว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไม่ได้ต้องไปเรียนอะไรใหม่นะคะเราต้องฉลาดในการออกแบบในการที่จะส่งเทคโนโลยีที่เราจะใช้เนี่ยให้ไปอยู่ในชีวิตประจำวันเขาให้ได้หนึ่งในการสำรวจในการออกแบบที่จะเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปให้เกษตรกรเพื่อที่จะให้เขาเข้าถึงองค์ความรู้นะคะให้ใช้การปัจจัยการผลิตต่างๆได้มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็คือการที่จะทำยังไงให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องนะคะใช้สารกำจัดวัชพืชได้อย่างถูกต้องนะคะถูกต้องถูกเวลาถูกอัตราลดค่าใช้จ่ายเซฟนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งเกษตรกรก็ปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราต้องดีไซน์ก่อนว่าแล้วเกษตรกรเขาใช้อะไรในการใช้โมบายแอปพลิเคชันเนี่ยในการส่งเสริมเรารู้แล้วว่ามันใช้แนวทางนั้นแน่มันเป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วเขาใช้แพลตฟอร์มอะไรจากการสำรวจนะคะเขาก็พบว่าเกษตรกรแล้วก็คนของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ Line แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้น Line กับ Facebook คือช่องทางที่จะส่งผ่านเทคโนโลยีของเราไปสู่มือเกษตรกรให้มันประสบความสำเร็จให้มันง่ายเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเขาใช้ LINE นะคะนี่ก็ขออนุญาตขายของแป๊บหนึ่งนะคะ ก็คือเทคโนโลยีที่เราผลิตขึ้นนะคะคู่กันง่ายนะคะเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายเข้าใช้งานง่ายก็คือเทคโนโลยีที่ใช้นะคะปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์รูปภาพโรคข้าวนะคะแล้วเกษตรกรเนี่ยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรเลยค่ะเขาใช้ LINE เราก็ส่งท่านสามารถทำทดสอบได้นะคะแค่สแกน LINE ที่สแกน QR code เนี่ยก็เข้าไปเล่นได้เลยพอสแกน QR code เข้าไปใน LINE กลุ่มปุ๊บท่านก็แค่ส่งรูปข้าวนะคะที่เป็นโรคนะคะที่อยู่ในแปลงของท่านนะคะแล้วก็เหมือนส่งสวัสดีตอนเช้าด้วยภาพกุหลาบส่งภาพธรรมะสวัสดีนะคะเหมือนกันเลยนะคะแค่ส่งแค่นั้นจากนั้นเทคโนโลยีของเราเนี่ยจะมี AI เป็นปัญญาประดิษฐ์เขาจะจำได้ว่ารูปอย่างเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยมันชื่อโรคอะไรแล้วก็พอเรากดปุ๊บนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์หน้าจอนิดนึงนะคะจะอันนี้เอาไว้เห็นใช้30วินะคะก็จะเห็นเลยว่าไม่แป๊บนึงนะคะเมนูไปไหนแล้ววะโอ้ไม่เป็นไรเอาไว้จะไปต่อนะคะจะโชว์เราไม่ทันก็คือเราสามารถที่จะใช้ตัวไลน์บอทเนี่ยนะคะใช้บอทที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เอาไปฝังอยู่ในไลน์เกษตรกรแค่ถ่ายรูปมาค่ะรู้ว่าเป็นโรคอะไรและคำแนะนำนะคะคำแนะนำว่าจะต้องป้องกันกำจัดอย่างไรภายใน3วินาที3วินาทีนะคะจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีการออกแบบนะคะแล้วก็รวมถึงมีตัวของแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตนะคะระบบการให้บริการแบบนี้อันนี้เราก็ทำเป็นเชียงรายโมเดลนะคะเราทำร่วมกับกรมการข้าวนะคะในการพัฒนาทดสอบนะคะและตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการส่งเสริมเราจะเอาไลน์บอทเนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะใช้ช่วยเกษตรกรในกลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวของเราเนี่ยให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเองเบื้องต้นนะคะและขณะเดียวกันก็ยังสามารถเข้ากลุ่มเพื่อเข้าถึงเกษตรกรกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในที่ใช้ไลน์กลุ่มด้วยกันแล้วก็เข้าถึงนักวิชาการซึ่งจะอยู่ในไลน์กลุ่มด้วยติดต่อกันได้24ชั่วโมงผ่านแค่ภาพถ่ายเพียงภาพเดียวนะคะมีแชทบอทคอยตอบมีตัวนักวิชาการคอยตอบคำถามอยู่ในกลุ่มนะคะแล้วกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากจะตั้งเฉพาะกลุ่มลำปางก็มี400คนเขาจะรู้เรื่องเฉพาะในกลุ่มลำปางนะคะกลุ่มอื่นไม่เกี่ยวนะคะที่ลำปางถ้าเกิดมีคนโพสต์รูปโรคออกมาเยอะๆมันก็คือการเตือนภัยแหละนะเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมดก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอุ๊ยโรคระบาดแล้วแปลงนั้นก็ระบาดแปลงนี้ก็ระบาดเราต้องเข้าไปจัดการและเราต้องไปดูแปลงเราบ้างอันนี้ก็คือการให้บริการโดยไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาสวัสดีตอนเช้า
แผนที่จะเป็นรูปกุหลาบก็ส่งเป็นรูปโลกข้าวเข้าถึงองค์ความรู้โลกข้าวโดยไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์ส่งตรงถึงบ้านทุกเช้าทุกครั้งที่ส่งรูปข้อมูลจะไหลเข้ามางั้นการส่งเสริมอะไรก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะจะให้ทำอะไรก็ติดต่อนั้นเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เราจะให้องค์ความรู้ให้เทคโนโลยีผ่านไลน์กลุ่มแต่ว่ามี AI นะคะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบนะคะการส่งสารข้อมูลต่างๆเพราะนั้นมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรนะคะในการที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะเทคโนโลยีที่เหมาะสมแปลงเขาไม่ต้องไปฉีดตามคำบอกดูที่แปลงเขาเลยนะคะแปลงนี้มีโรคระบาดโรคอะไรดูได้เดี๋ยวนั้นแปลงเขาแล้วก็มีคำแนะนำส่วนตัวส่งตรงไปถึงที่แปลงถึงที่บ้านนะคะถึงในมือถือเขาไม่ต้องออกไม่ต้องหิ้วต้นข้าวไปที่สำนักเกษตรนะคะอยู่ที่บ้านถ่ายรูปมามีคนส่งสารและก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐนะคะสามารถส่งเสริมนำข้อมูลต่างๆไปแชร์ให้เกษตรกรโดยไม่ต้องเรียกการอบรมไม่ต้องเรียกมาเข้านะคะไม่ต้องมาเรียกมาที่วัดมาอะไรส่งตรงถึงบ้านอยากได้อะไรส่งเพราะเขาเปิดทุกวันไลน์นะคะ Facebook เปิดทุกวันแล้วก็ส่งแทนที่เราจะเก็บข้อมูลเขานะคะผ่านตัวแอปพลิเคชันต่างๆเราก็ใช้วิธีการนี้นะคะเก็บข้อมูลได้นะคะข้อมูลการระบาดแล้วก็เก็บได้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกครั้งที่เขาส่งรูปมาเนี่ยมันมี GPS อยู่เราเก็บได้หมดแล้วค่ะเก็บข้อมูลเหมือนไม่เก็บก็จริงๆแล้วอ่ะการที่ให้เกษตรกรคอยกรอกอะไรอยู่ตลอดเวลาเกษตรกรก็ถามว่ากรอกทำไมเนี่ยกรอกแล้วเขาได้อะไรไม่ใช่ว่าเขาอยากจะกรอกนะคะตอนที่สมัยที่เราลงขึ้นลงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยอันนี้ต้องกรอกคนกรมส่งเสริมนะคะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรช่วงแรกๆเกษตรกรไม่มาแต่พอเราบังคับว่าถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่จ่ายตังค์นะคราวนี้แกวิ่งเลยค่ะแกวิ่งมาที่สำนักงานเกษตรเราไม่ต้องไปง้อแกเลยเพราะนั้นเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยถ้าเกษตรกรรู้ว่าได้ประโยชน์เราไม่ต้องไปขอร้องแกเขาแกให้หลานแกจูงมาแกให้คนจูงมาแกจะขึ้นระบบแกจะใช้งานเพราะนั้นเวลาเราออกแบบอะไรก็แล้วแต่เทคโนโลยีอะไรก็แต่แอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ถามก่อนว่าเราออกแบบเพื่อตัวเราเองนักวิชาการเพื่อไปเก็บข้อมูลเขาหรือเราออกแบบเพื่อให้เกษตรกรใช้เพราะฉะนั้นวิธีการคิดในการออกแบบมันต่างกันนั้นก็เป็นที่มาของว่าตัวเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยก็จะไปช่วยแก้ปัญหานะคะอย่างที่เชียงรายเนี่ยเชียงรายโมเดลเนี่ยเราทำกับองค์ข้าวส่วนวิจัยข้าวที่เชียงรายเนี่ยมีนักวิชาการข้าวที่ดูแลโรคข้าวนะคะ1คนต่อพื้นที่1ล้านไร่ถามว่า1คนดูพื้นที่1ล้านไร่จะไปเดินตรวจได้กี่แปลงวันหนึ่งก็20แปลงก็ขาลากแล้วแต่ตั้งแต่เรามีไลน์กลุ่มที่มี AI เขาสามารถที่จะดึงนักส่งเสริมทั้งจังหวัด190คนมาอยู่ในกลุ่มนักส่งเสริมซึ่งลงแปลงอยู่แล้วมีเกษตรกรไปหาอยู่แล้วจะส่งลูกเข้ามานั้นนักวิชาการกรมการข้าวเป็นพี่เลี้ยงให้นักวิชาการส่งเสริมซึ่งเชียงรายไม่ได้ปลูกแต่ข้าวนะคะนักส่งเสริมต้องทำต้องสารพัดเพราะฉะนั้นเขาก็มีตัวช่วยนะคะเพราะนั้นในการออกแบบเครื่องมือต่างๆนะคะออกแบบเพื่อใครนะคะวัตถุประสงค์ก็จะต่างกันในการออกแบบจากนั้นนะคะเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งถ่ายข้อมูลต้นทุนต่ำมากค่ะใช้ไลน์เนี่ยทุกคนก็ใช้เกษตรกรแค่เสียอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาใช้ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรูปแบบการส่งข้อมูลต่างๆก็จะผ่านไลน์นะคะ sharing economy พวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเกษตรกรเนี่ยเวลาเขาโทรตามรถเข็นตามรถไถรถเกี่ยวพวกนี้เขาสามารถที่จะใช้ LINE ใช้ Facebook นะคะติดต่อกันอันนั้นก็เป็นตัวที่จะช่วยนะคะแล้วคราวนี้อันนั้นเกษตรกรไทยพร้อมแค่ไหนก็บอกพร้อมมากเข้าอินเทอร์เน็ตกันทั้งวันนะคะส่งอะไรกันทั้งวันแต่ทำไมมันเข้าไม่ถึงองค์ความรู้สิ่งที่เราต้องตระหนักนะคะเวลาเราจะออกแบบเทคโนโลยีให้ใครโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาของเราเนี่ยเขาเข้าอินเทอร์เน็ตนะแต่เขาไม่เข้าองค์ความรู้มันไม่เผยแพร่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุให้เราต้องสร้างต้นแบบชุมชนต้นแบบนักวิชาการต้นแบบชาวนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อขยายผลในการส่งเสริมเทคโนโลยีของเราให้ถึงมือเกษตรกรตอนนี้เราก็เริ่มอยู่ที่4จังหวัด 3,200 คนซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดที่เรามีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิตให้มันมีคุณภาพเนี่ยอย่างเช่นไลน์บอทนะคะรู้ดินปุ๋ยพวกนี้จะเข้าไปส่งเสริมหมดเลยเพราะเรารู้ว่าเขาเข้าได้แต่เขาไม่ยอมเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่พาองค์ความรู้ไปหาเขาสร้างชุมชน
นักวิจัยชุมชนที่เป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็เราต้องเข้าใจพฤติกรรมเขานะคะเวลาเราจะเอาอะไรไปให้เขาว่าเขาถ้ามีประโยชน์ไม่ต้องไปขอร้องแกใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นภายใน1นาทีต้องขายของให้ได้นะคะว่าแกจะได้ประโยชน์อะไรเกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวเขามาใช้เองค่ะอย่างที่บอกตอนที่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเขาไม่เข้าใจหรอกขึ้นไปทำไมเอาข้อมูลอะไรเยอะแยะแต่พอรู้ว่าเอาขึ้นไปแล้วข้อมูลจะเอาไปแชร์เอาไปใช้ในการวิเคราะห์ก็ยังไม่โอเคเพราะว่าเสียเวลาแต่พอบอกว่าถ้าไม่ขึ้นทะเบียนไม่มีชื่ออยู่ไม่จ่ายตังค์แกรีบไปเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญถ้าเราต้องเข้าใจนะคะพฤติกรรมของเกษตรกรแล้วอีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจว่าชาวนาเราอ่ะ60กว่าจะไปเปลี่ยนอะไรเขาจะเอาเทคโนโลยีอะไรใหม่ให้เขาเนี่ยกรุณาดูอายุด้วยนะคะคือข้อจำกัดการเรียนรู้แต่ตรงนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะจริงๆแล้วของบางอย่างเราไม่เนี่ยนะคะดูอย่างแอปนะคะแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ใน Google Play เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยมีเยอะมากแต่ที่เอามาเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะที่สีฟ้าเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันที่มีคนโหลดมากที่สุดชื่อเกษตรโกเนี่ยไม่ได้ทำแต่ข้าวนะคะทำหลายอย่างโหลดไป 500,000 สีฟ้าทั้งหมดเป็นการบริการโดยภาคเอกชนแต่มาดูสีส้มๆน้ำตาลนี่คือแอปที่ทำโดยภาครัฐ10,000นี่ก็กราบแล้วค่ะคนทำมันนะคะคือเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นแอปไหนที่อยู่รอดปลอดภัยไม่ตายก็หมายความว่าเขามีความเข้าใจในการออกแบบการให้บริการและตอบสนองต่อผู้บริโภคเอกชนถ้าไม่มีคนใช้เขาตายค่ะมันจึงเป็นที่มาของข้อจำกัดนะคะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานมันไม่พอนะคะเราจำเป็นต้องขยายเครือข่ายนะคะให้ข้อมูลเอกชนไปนะคะส่งเสริมสตาร์ทอัพเพราะเอกชนก็บริการได้ดีมากขนาดภาครัฐก็บริการได้ดีเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเรื่องระยะเวลาเรื่องกำลังคนนะถ้าภาคเอกชนและรัฐจูงมือกันร่วมกันนะคะเราจะบริการดิจิตอลได้สุดยอดเพอร์เฟกต์เพราะเราสามารถแชร์ภาครัฐสามารถให้ข้อมูลที่เป็นอภิมหาข้อมูลที่เราเก็บจากเกษตรกรเราสามารถที่จะเซ็นสัญญาเอาข้อมูลไปใช้นะคะเราเซ็นสัญญาได้นะคะเพราะข้อมูลในบริษัทเล็กๆมันไม่มีโอกาสไปหาข้อมูลแบบนั้นหรอกค่ะอย่างเช่นมาทำโรควินิจฉัยโรคข้าวเนี่ยข้าวมี16โรคนะคะต้องการจำนวนภาคมหาศาลเป็นหมื่นๆเกษตรกรบริษัทเอกชนที่ไหนจะมาทำก็ต้องภาครัฐให้เขาไปทำบริการให้มันดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าต้องส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพในการพัฒนานะคะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยีรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะอันนี้ก็จะสไลด์เราก็โหลดได้นะคะไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตัวดิจิทัลเทคโนโลยีได้ประสบความสำเร็จก็คือง่ายนะคะต้องง่ายนะคะอันดับแรกเลยถ้ายาก1นาทีเอาแกไม่อยู่นะคะแกเดินเปิดหนีไปแล้วแกไม่ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราจะไปต้องคิดถึงในการที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีซึ่งไลน์บอทเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ที่ไหนก็ได้ตอนนี้เราทดสอบไปแล้วนะคะ 5,000 คนในบุคลากรทั่วไปนักวิชาการนักเกษตรกรด้วยตอนนี้ไลน์บอทที่จะไปส่งเสริมอีก 3,200 คนกับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะคราวนี้เกษตรอัจฉริยะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะอย่างที่บอกอุตสาหกรรมเนี้ยมันดีลกับคนที่อายุ60ขึ้นไปเกษตรกรที่อายุ60แต่จริงๆเขามีลูกมีหลานนะแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาอยากกลับไปบ้านไปต่อยอดเขามีที่มีทางเพราะนั้นเกษตรรุ่นใหม่เราต้องอีควิปเขาด้วยเครื่องมือนะคะด้วยความรู้ที่จะทำให้เขาสามารถสืบสานนะกิจการที่บ้านในด้านการเกษตรให้อยู่รอดได้ดูตัวอย่างนะคะทุกคนบอกหมดนะคะอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเนี่ยข้อมูลมันมีจะแปลงข้อมูลดิบได้ยังไงจะเลือกใช้นวัตกรรมยังไงที่เหมาะสมกับบ้านเขาที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่เป็นนะคะพวกนี้ไม่ได้แล้วก็เรื่องการตลาดเรื่องสำคัญมากขายข้าวนะคะคนนี้ก็บอกว่าแค่โพสต์คลิปเดียวขายได้ตังค์เนี่ยอยู่ที่บ้านขายทับตายนะคะแล้วก็มีนะคะเป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่เอาผู้ผลิตผู้บริโภคนะคะคนซื้อมาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันอยากซื้อข้าวนะคะข้าวเหนียวเคี่ยวงูจะไปเชียงรายนะคะมีเจ้าดังที่กรุงเทพอยากซื้อข้าวกนิกทำยังไงตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะพาไปถึงที่เลยไม่ต้องไปขายผ่านโรงสีไม่ต้องไปซื้อที่โลตัสเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะคะเพราะนั้นมาถึงแมสเตอร์เวิร์ดอีกนะคะโรคเกษตรเพราะเราบอกว่ากลุ่มคนเกษตรของเรา60กว่าแต่เขามีลูกมีหลานทำยังไงถึงจะจูงใจลูกหลานเขาให้มาทำเกษตรสมัยใหม่เพื่อสืบสานนะคะงานกิจการที่บ้านก็คือเราก็ต้อง
ทำโรคเกษตรเสมือนจริงนักพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต่างๆนะคะเพื่อจะดึงคนเจเนอเรชันใหม่ๆให้มันเข้าใจการเกษตรแล้วจริงๆแล้วทุนนะคะจริงๆแล้วทุนมันมีให้มากมายมันไม่ได้มีแต่ธนาคารหลักนะคะมันมีคราวฟันดิ้งมีนู่นมีนี่นั้นเศรษฐกิจใหม่ๆที่จะเกิดAgricultural Digital Technology ที่จะเป็นเซอร์วิสให้กับเกษตรกรจะมีอีกมากนะคะในอนาคตเราพร้อมไหมนะคะที่จะเข้ามานะคะอันนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้นะคะเพื่อให้มีเวลาสำหรับอาจารย์กิติซึ่งจะสำคัญมากๆขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุจินค่ะอาจารย์สุจินนะคะพูดถึงความท้าทายเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICT นะคะแต่ทำยังไงนะคะเราจะกระเทาะให้ได้ว่าเกษตรกรเขาจะกลับมาใช้ทำให้ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไม่ถึงพฤติกรรมไม่เข้าใจพฤติกรรมเขาก็คงจะลำบากนั้นอาจารย์พูดถึงไลน์บอทเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการจะตอบโจทย์เรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องโรคข้าวซึ่งสำคัญมากเวลาเจอปัญหาปุ๊บก็ถ่ายรูปมาปุ๊บมีการตอบทันทีสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็ต้องการคำตอบพวกอาจารย์พูดแบบนี้เรียนนึกถึงตอนที่เราโทรศัพท์ไปที่ไหนแล้วพอเข้าสายตรงกลางปุ๊บแล้วก็โยนไปเบอร์นั้นเบอร์นี้ขนาดเราเองสุดท้ายเราดีนายค่ะเราวางสายเลยไม่ได้ประโยชน์เลยนะคะกว่าจะถึงข้อมูลจริงๆยากมากนะคะก็อันนี้คงเป็นปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยแล้วก็การเข้าถึงรวมกระทั่งถึงการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐที่มีข้อมูลอยู่มากมายแล้วก็ภาคเอกชนที่จะมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงแล้วก็มีแนวนิยมแนวคิดวิธีใหม่ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลให้ทำง่ายๆนะคะก็คือเอกชนกับรัฐคงต้องร่วมมือกันและจัดบริการให้กับกลุ่มเกษตรกรนะคะมาถึงอาจารย์สุรพลค่ะอาจารย์เริ่มไปเมื่อช่วงแรกๆก็คนเริ่มมีคนสนใจแล้วว่าเอ๊ะทำให้ดีมีของที่มันมีราคาเพิ่มขึ้นทีนี้การนำวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวมาทำประโยชน์เนี่ยศักยภาพที่จะสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจเวียนเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้จะมีมากน้อยสักเพียงใดคะอาจารย์ความต้องการในตลาดเรามีไหมคะอาจารย์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์สุรพลเลยค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับอย่างรวดเร็วนะครับก็คือศักยภาพมีมากนะครับผมโดยเฉพาะนะครับในยุคหลังโควิด-19 นะครับผมแต่ว่าที่สไลด์ที่ผมทำไมต้องบอกว่าสู่ตลาดสากลเนื่องจากว่ากำลังซื้อในประเทศไทยเนี่ยบางทีอาจจะมีจำกัดนะครับผมเราอาจต้องพึ่งกำลังซื้อจากต่างประเทศนะครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะตอบคำถามว่าถามว่าศักยภาพมีแน่นอนนะครับแต่เท่าไหร่เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของนโยบายรัฐบาลนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยนโยบายที่รัฐบาลควรจะส่งเสริมเป็นสิ่งที่เราควรระวังเกี่ยวกับcircular economy อย่างเช่นก็คือ1นะครับการสร้างดีมานด์กับซัพพลายท่านเห็นฟังข้าวในราคาใน Lazada หรือ Shopee เนี่ยจะเรนจ์ตั้งแต่กิโลกรัมละ9บาทถึง150บาทนะครับซึ่งมีคนซื้อจริงนะครับนั้นมันขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายว่าดีมานด์มีไหมแล้วเราซัพพลายตรงกับดีมานด์จริงหรือไม่นะครับผมอันที่2นั่นก็คือโลจิสติกส์นะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยโลจิสติกส์เป็นเรื่องสำคัญนะครับการจัดการเป็นเรื่องสำคัญแล้วการจัดการทั้งระดับเกษตรกรแปลงใหญ่หรือเกษตรกรรายย่อยเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับและสิ่งที่ผมจะพูดอยู่เสมอการ value added การเพิ่มมูลค่าสูงเนี่ยจริงๆแล้วมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหรือไม่นะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปต่อยอดโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไปก่อให้เกิดสารมูลค่าสูงเนี่ยแต่ราคาซื้อวัตถุดิบของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นราคาเท่าท้องตลาดอยู่ดังนั้นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญนะครับผมว่าเกณฑ์ในการออกมาตรฐานรับรองต่อไปเนี่ยต้องมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมครับซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ Fair Trade นะครับถ้าคุณได้มูลค่าสูงเนี่ยคุณก็ต้องทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและอีกอันนึงก็คือ True Cost ครับ Cost ที่แท้จริงนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสุขภาพสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นฟางข้าวนะครับฟางข้าวเนี่ยมีการประเมินนะครับโดยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณที่ผลิตมันเนี่ยได้ประมาณ 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่เทียบเท่ากับปุ๋ยเนี่ยมูลค่าประมาณ 800-1,500 บาทอันนี้คือปุ๋ยราคาปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกษตรกรขายเนี่ยถ้าเขาขายได้แค่กิโลกรัมละบาทเนี่ยมันไม่คุ้มตรงไหนครับเพราะว่าสุดท้ายเขาต้องหาซื้อปุ๋ยราคาเท่านี้เพื่อมาชดเชยกับค่าอาหารที่เขาหมดไปเพราะฉะนั้นเกษตรกรควรจะคิดว่าราคาหน้าแปลงที่เขาควรขายเนี่ยที่มันเป็น true cost จริงๆในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะยั่งยืนในระบบ circular economy หรือไม่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับก็คือ business model ใน circular economy นะครับผมมันควรจะเป็นรูปแบบไหนนะครับผมอาจจะเป็นได้ทั้ง CSR CSE นะครับหรือจะเป็น social enterprise หรือจะเป็น sustainable business เป็นได้หมดเพียงแต่ว่ารูปแบบไหนที่มันจะเหมาะสมอันนี้ก็คงต้องให้ผู้ประกอบการนะฮะพิจารณาว่าโมเดลไหนถึงจะสำคัญแต่สุดท้ายก็อีกอันนึงก็คือว่าอย่างที่บอกครับว่าการที่จะผลิตดีไซน์อะไรต่างๆต้องใช้ทั้ง
Creative Design นะครับ Eco Design รวมถึง Innovation เข้ามารวมด้วยกันด้วยและถ้าจะให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือต้องมีระบบ Enable System ที่ดีเพื่อป้องกันข้อจำกัดอย่างเช่นนะครับระบบ IoT ระบบแพลตฟอร์มทั้งดิจิตอลต่างๆที่ท่านดร.สุจิตได้พูดมาและที่สำคัญคือนโยบายทางการนโยบายของภาครัฐนะครับและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือ consumer ครับก็คือผู้บริโภคอุปโภคนะครับว่าเขามี demand และ behavior คืออุปนิสัยเขาเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อได้ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เห็นโลโก้นี้ด้วยซ้ำตรงกลางก็คือ circular economy ก็คือ carbon footprint สำหรับ circular economy product นะครับซึ่งออกโดย TGO นะครับแต่เราอาจจะคุ้นเคยกับฉลากสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ระบบนิเวศของผู้บริโภคเนี่ยทั่วไปเนี่ยคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น circular ผลิตภัณฑ์ที่เป็น refurbished ที่มันถูกต้องมีที่ถูกต้องนะไม่ใช่มาลวงโลกกันว่าเป็น refurbished แต่ว่าย้อมแมวขายอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะก็จะทำให้circular economy ในประเทศไทยเนี่ยสามารถหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีครับผมขอขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุรพลค่ะสุดท้ายก็คงต้องกลับมาที่อาจารย์กิตตินะคะในการที่จะสรุปให้นิดนึงได้ไหมคะว่าถ้าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยข้าวเหนียวที่เราคุยกันมาเวลาประมาณชั่วโมงเศษมานี้นะคะตามแนวทาง BCG model จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของไทยได้อย่างไรขอเรียนเชิญอาจารย์กิตติเลยค่ะครับก็ขอให้โชว์สไลด์หน้า4แผ่นสุดท้ายนะ4แผ่นสุดท้ายเลยลงไปอีกตั้งแต่หน้าแผ่นที่20 19 20ขอแผ่นที่19ครับอันนี้นะครับให้ตัวใหญ่ๆก็ได้คือทั้งหมดที่ทุกท่านอาจารย์พูดขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยไม้ข้าวเหนียวเป็นตัวคล้ายๆว่าขับเคลื่อนเพื่อเป็นตัวอย่างแต่จริงๆแล้วที่จะขับเคลื่อนระบบด้วย BCG และจริงๆก็คือทั้งหมดเนี่ยในวันนี้เนื่องจากว่าในบริบทของงบประมาณแผ่นดินและรวมเลยข้าวเหนียวแต่จริงมันเป็นเรื่องข้าวทั้งระบบเลยทีนี้เพื่อการวิเคราะห์ให้เห็นถึงเขาเรียกว่า policy intervention ที่แท้จริงแล้วก็ทำให้เกิดคล้ายๆว่าน้ำหนักของนโยบายนะเราจะข้าวเหนียวอย่างเดียวคงจะมันจะน้ำหนักมันอาจจะไม่เห็นชัดผมก็เลยพยายามให้เป็นข้าวละซึ่งข้าวเหนียวก็อยู่ในนั้นแหละเราถอนเอาที่เราจะวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองขนาดใหญ่ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าข้อมูลจริงเป็นยังไงที่ถ้าหากว่าจะมีการใส่ BCG ลงไปเนี่ยเราก็จะพบว่าปลูกพันธุ์ข้าวก็สำคัญที่นี่มูลอันนี้ของอาจารย์กันชนัทอาจารย์ปัดเนี่ยนะก็ชัดเจนว่าเราสามารถที่จะชี้ให้เห็นชัดเจนสรุปชัดสั้นๆในบางเนี่ยเขาจะใช้พันธุ์จะทำให้เกิดยิวเนี่ยดีและเพิ่มขึ้นกว่าอันอื่นก็คือพันธุ์สันป่าตองอันนี้เป็นหนึ่งข้าวเหนียวนะอาจจะเป็นเพราะว่าโดยเฉพาะกิจของลำปางก็ได้เพราะเขาทำข้าวแตนและอื่นๆที่เป็นผลิตภัณฑ์นะแล้วก็การความชอบของเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ไอ้ที่พูดไม่ได้ว่าจะเฟเวอร์ป่าตองหรือกกขหรืออะไรแต่พูดให้เห็นว่าการที่เกษตรกรเลือกพันธุ์เนี่ยมีความสำคัญต่อการพัฒนายิวต่อไร่นะหน้าต่อไปครับทีนี้เมื่อที่จะ blow up ให้เกิดน้ำหนักทางนโยบายขอหน้าต่อไปเลยครับน้ำหนักทางนโยบายเนี่ยได้เนี่ยเราก็ต้องมีข้อสมมติฐานนะขอหน้าต่อไปเลยครับก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจำนวนประชากรลดลงนะใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ข้าวเหนียวเนี่ยเนื่องจากเราเป็นเรื่องข้าวเหนียวเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่เอาไปบริโภคด้วยแล้วก็เป็นในสายของผลิตชิ้นงานต่างๆที่อาจารย์สุพลชี้นำเนี่ยมันเรื่องที่ดีมากแล้วมันความเป็นไปได้สูงแต่อย่างไรก็ตามมันยังอยู่ในห้องแลบอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นหลักเพราะฉะนั้นในข้อที่เป็นจริงที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาคือว่า1ขณะนี้ประชากรเนี่ยมีแนวโน้มลดลงและแรงงานลดลงด้วยสมมุติเราบอกว่าใน horizon อีกประมาณ3ปี5ปี10ปีเนี่ยประชากรมีแนวโน้มโค้งลงละ
นะเกิดลดลงแล้วรวมทั้งแรงงานลดลงด้วยและเอจิ้งด้วยนะและแรงงานมีความขาดแคลนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าจ้างสูงแน่ก็ต้องมีวิธีคิดจะทำยังไงก็ต้องเพิ่มทุนเช่นการมีเครื่องจักรการเกษตรเข้ามาช่วยการมีอากาศยานไร้คนขับนะผมใช้คำภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็คือโดรนการเพิ่มคิดค้นเมล็ดพันธุ์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงของทุนเนี่ยของการปลูกเนี่ยต่างๆให้ดีขึ้นเราก็อัดซูมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มขึ้นได้การทำชีสควรจะเพิ่มได้เพื่อชดเชยกับแรงงานที่ลดลงใช่ไหมมันลดลงหนึ่งแล้วก็ต้องเพิ่มพวกแคปิตอลเข้าไปรวมไปเรียกมันแคปิตอลนะทุนนะทั้งแล้วก็เรียกมันก็เพิ่มความเสี่ยงใช่ไหมต้องทุ่มเข้าไปเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นการเพิ่มผลิตภาพเนี่ยข้าวเปลือกข้าวผลิตข้าวในประเทศมาผ่านใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะต่อหน้าต่อไปเลยครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจะหน้าต่อไปครับเราก็ใช้แบบจำลองขนาดใหญ่ที่ว่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด100กว่าประเทศขอหน้าที่1ฮะหน้าแรกครับก่อนหน้านี้ครับสไลด์ก่อนครับครับแชร์ไว้ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยในการวัดของเศรษฐศาสตร์ซึ่งเราพูดกันเนี่ยไม่ได้พูดบนในแลบไม่ได้พูดในเชิงของรายโปรเจกต์เราพูดถึงทั้งประเทศเนี่ยในเชิงสถิตเปรียบเทียบเข้ามาถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไงว่าเวลาไปเป็นยังไงเราพูดเฉพาะในเวลาปัจจุบันเนี้ยขณะเนี้ยสมมุติรัฐบาลใส่เงินลงไปเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยเช่นใส่เงินลงไปเพิ่ม productivity เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยมันต่างจากเบสปัจจุบันของอาจารย์อุ๋ยอาจารย์สุพลเพื่อทุ่มเข้าไปเป็นเม็ดเงินต่างๆเนี่ยปริมาณของข้าวเนี่ยขอหน้าแรกครับอย่าเพิ่งเลื่อนครับปริมาณของGDP ปริมาณของข้าวนี่ก็เพิ่มขึ้น500ล้านดอลลาร์สหรัฐในคิดเป็นหน่วยเพราะมันเป็นแบบทดลองหลายประเทศนะแล้วก็ GDP เนี่ยก็จะเพิ่มประมาณ GDP Quantum Index เนี่ยเพิ่มประมาณ 2.93% ถ้าหากว่าเราทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะทีนี้การที่อยู่ดีๆเนี่ยมีของมากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับแทนที่เงินมันจะเฟ้อนะเงินมันก็ไม่เฟ้อบางเงินมันก็จะราคาสินค้าก็จะอยู่ตัวหรือลดลงเล็กน้อยได้ซ้ำแล้วก็ผลที่ดินและทุนเนี่ยต่างๆเนี่ยเพิ่มจากฐานเดิมเนี่ยแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นหมายความว่าผลิตภาพของเขาเนี่ยแล้วก็ดุลของการค้าข้าวนี่จะเกินดุล นะประมาณ246ล้านดอลลาร์สหรัฐจากฐานเบสเดิมตรงจากไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วก็สวัสดิการสังคมก็เพิ่มประมาณ10,000ล้านก็คือประมาณ300ล้านบาทยอดขายข้าวก็เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปเลยครับทีนี้พอการที่เป็นเช่นนี้ได้เนี่ยคือเศรษฐกิจข้าวเนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นแน่ๆแล้วก็ราคาของข้าวต่างๆเนี่ยจากเบสเดิมเนี่ยมันก็ต้องลดลงหมายความว่าเกษตรกรได้น้อยลงนะเกษตรกรจะได้มากขึ้นเพราะต้นทุนมันลดลงนั่นเองมันเป็นราคาข้าวด้านต้นทุนไม่เห็นราคาข้าวด้านขายนะคนละอันกันครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเนี่ยราคาข้าวด้านต้นทุนลดลงประมาณ 3%ซึ่งแน่นอนแล้วเกษตรกรก็ต้องได้ผลสุทธิกำไรเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็การส่งข้าวออกไปที่ยังอีสเอเชียเซาท์อีสเอเชียตะวันเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาเหนือต่างๆจะอย่างที่เห็นอยู่ข้างในจอนะครับและโดยสรุปเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยสิ่งที่เราทำในขณะนี้ขอหน้าต่อไปครับสองหน้าต่อไปครับเพราะสิ่งที่เราทำในขณะนี้เนี่ยการปิดข้าวเหนียวเนี่ยแม้ว่าจะมีสมมติฐานว่าตามข้อเท็จจริงการผลิตข้าวเหนียวเป็นการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศก็ตามแล้วบางส่วนเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมก็ตามหน้าต่อไปนะครับพื้นฐานวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นเหมือนมากกว่าเป็นเชิงพาณิชย์ก็ตามเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาพันธุ์เนี่ยแล้วก็การใช้เทคโนโลยีที่ผมเรียนให้ทราบว่าใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนและใช้ทุนรวมทั้งงานด้านวิจัยแล้วก็การลงไป implement ไปจัดการในระบบทุ่งนาเลยรวมทั้งยอมให้ดีอย่าเพิ่งเลื่อนนะหน้าที่แล้วก่อนนะอย่าเพิ่งเลื่อนครับหน้าก่อนหน้านี้ครับสไลด์ที่แล้วครับขอสไลด์ที่แล้วครับก็
เพราะฉะนั้นการไม่ใช่ครับสไลด์ถัดไปครับถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปครับครับอย่าเพิ่งเลื่อนนะอย่าเพิ่งเลื่อนเพราะฉะนั้นนอกจากใช้เป็นสำหรับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพื้นฐานของแบบอุดรธานีโมเดลเนี่ยอย่าเพิ่งเลื่อนนะขออภัยอย่าเพิ่งเลื่อนครับนอกจากจะเป็นแบบอุดรธานีโมเดลแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวแบบ BCP ที่เรากำลังทำเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะในการที่จะพัฒนาเอาเข้าเหนียวอย่าเพิ่งเลื่อนนะอย่าเพิ่งเลื่อนใจเย็นก่อนใจเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมให้มีการใช้ข้าวเหนียวเนี่ยไปทำอย่างอื่นๆให้ถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสายฟู้ดฟิวชั่นฟู้ดแล้วก็เรื่องของสุราหมักสุราแช่ต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีการทำอยู่แล้วในสมัยโบราณแต่เราก็ได้ใช้กฎหมายเสียก่อนและกฎหมายต่างๆเข้าไปจัดการว่าเป็นผิดกฎหมายแล้วก็ไม่มีการพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เหล้าสาเกที่ทำจากข้าวเหนียวข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ 4,000 ยี่ห้อแล้วก็แข่งกันระหว่างท้องถิ่นเป็นโอท็อปก็ไม่เห็นว่ามีการที่จะเมามายกันทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลก็เก็บภาษีได้ยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นเพราะฉะนั้นการที่เอาข้าวเหนียวไปทำแอปพลิเคชันใหม่ๆเนี่ยนะมีความจำเป็นคือกลับไปย้อนไปอดีตก็ตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมูลค่าเพิ่มของข้าวเหนียวเนี่ยโดยการออกแบบรูปลักษณ์ข้าวเหนียวไปแปรรูปอาหารแล้วก็ข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าผสมกับวัตถุดิบอาหารเนี่ยมีความสำคัญในการแก้ปัญหาการตกต่ำของข้าวเหนียวทีนี้ตัวแบบ BCG ที่อาจารย์ทุกท่านพูดมาเนี่ยมีความสำคัญมากและเป็นความสำคัญในเชิงแบบปฏิบัติการได้ทีนี้ที่ผมโชว์ให้ดูอาจารย์ให้ดูแล้วว่านอกจากปฏิบัติการในเชิงระดับฟาร์มระดับผลิตผลผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยโดยใช้เครื่องจักรใช้โดรน precision agriculture IoT อาจารย์สุจินแล้วเนี่ยนอกจากนั้นอาจารย์สุรพลก็ได้ชี้ให้เห็นเรื่องของ circular แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณการลดลงของเมเทนในนาข้าวหมายความว่าถ้าเราใช้ตัวแบบนี้แล้วก็คุยกับรัฐบาลว่าเราสามารถที่จะสร้าง circular economy รวมทางการลดเมเทนในนาข้าวได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาในการอุดหนุนเรื่องของอันเนี้ยของสมมุติว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยในการที่จะออกเงินกู้หรือเป็นเงินให้เปล่าเงินสนับสนุนพวกนี้มันไปตีเป็นบัญชีที่2ก็คือพูดง่ายๆว่าเราไปลดคาร์บอนเนี่ย1คาร์บอนที่ลดลงเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่สูงสำหรับสังคมใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันก็รัฐบาลต้องน่าจะลงทุนนะหน้าต่อไปครับหน้าสุดท้ายครับตอนหน้าสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนด้านเทคโนโลยีและแผ่นข้าวเนี่ยหน้าต่อไปครับเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับที่จะส่งผลให้ตัวแบบการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะตัวแบบการค้าระหว่างประเทศเนี่ยของเราเนี่ยคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเลิกการปลูกข้าวแล้วไม่จำเป็นต้องเลิกกินข้าวเหนียวแล้วไม่จำเป็นต้องเลิกกินข้าวเจ้านะแล้วไม่จำเป็นต้องเลิกปลูกข้าวแต่เราจะต้องมาจัดการเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในนาข้าวแบบครบวงจรที่อาจารย์สุพลพูดเนี่ยเอาไปทำให้มันเกิดคุณค่าให้ได้ประการที่ต่อไปก็คือว่าแม้ว่าการคำนวณในครั้งนี้จะยังไม่ชัดเจนเนี่ยแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกับเรื่องข้าวเนี่ยข้าวและข้าวเหนียวเนี่ยมันยังอยู่ด้วยกันไปได้แล้วสามารถจะสร้างคุณค่าได้ถ้าผมตีนะ 3% การลงเทคโนโลยีเซนเนี่ยเท่ากับ3ชั้นนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลถ้าลงทุนเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มเทคโนโลยีขึ้น 1% จากฐานเดิมเนี่ยนะมันก็เท่ากับคุณค่าที่เกิดขึ้นประมาณแสนล้านเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงถึงน้ำหนักของการพัฒนาข้าว
เศรษฐกิจข้าวในภาพรวมของประเทศและยังพัฒนาเศรษฐกิจข้าวเหนียวในระดับของห่วงโซ่ทางด้านมูลค่าและคุณค่าของวัฒนธรรมนั่นก็หมายว่าเราได้ทั้งส่วนล่างคือรากหญ้าก็ได้ด้วย 1% เนี่ยคือลงประมาณเนี่ยแล้วก็จะได้ประมาณแสนล้านเนี่ยมันก็กระจายไปตามภูมิมาตามไอ้ข้างล่างด้วยแล้วก็ยังได้ข้างบนด้วยหมายความว่าได้ข้างบนหมายถึงได้เงินตราต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข้อมูลต่างๆมันชัดกว่านี้แล้วแล้วก็มีการไปลงทุนทำ implement ต่างๆชัดกว่านี้เนี่ยเราจะสามารถคำนวณผลที่ได้กับประเทศเนี่ยได้ดีกว่านี้โดยสรุปก็ยืนยันโดยทางตัวเลขว่า BCG model การพัฒนาแบบ CCG ที่อาจารย์สุจินอาจารย์กัญญนัทอาจารย์อุ๋ยจำชื่อไม่ได้อาจารย์สุรพลเนี่ยและทุกท่านที่เสนอมาเนี่ยมีผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอน proof ด้วยแบบจำลอง GTAP แบบจำลองที่ประกอบด้วยประเทศ154ประเทศแล้วก็มีผลผลิต54ชนิดนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะอาจารย์กิตติค่ะเราเห็นภาพนะคะว่า BCG จะเข้าไปช่วยอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยได้ฟังอาจารย์ทุกท่านได้พูดให้มีเราได้ความรู้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องที่ว่าเรามีความหลากหลายทั้งเรื่องของพันธุ์ข้าวที่มีมากมายแล้วทำมากว่า 6,000 ปีมาแล้วด้วยซ้ำในเรื่องของวัฒนธรรมข้าวเหนียวซึ่งจะเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานและภาคเหนือที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลักนะคะแล้วก็ความสำคัญของข้าวเหนียวกับเศรษฐกิจชุมชนในภูมิภาคพันธุ์ข้าวเหนียวต่างๆการปลูกข้าวเหนียวของพี่น้องเกษตรกรไทยนั้นเนี่ยตั้งแต่การกระปลูกแบบดั้งเดิมที่อาจารย์สุจินพูดถึงมาสู่เกษตรร่วมสมัยแล้วก็จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่นำไปสู่เกษตรอัจฉริยะก็มีความท้าทายอย่างมากต่อตัวพวกเราเองนะคะต้องบอกว่าพวกเราเองเกษตรกรเขาจะใช้ของเราไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาด้วยนะคะทำยังไงจะทำให้เข้าไปสู่ถึงความสะดวกสบายเกษตรกรนิยมใช้ทำไปอย่างดีแต่ไม่มีผู้ใช้ก็คงไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็ระบบของนโยบายประเทศในการที่จะ provide infrastructure สิ่งเหล่านี้ให้กับเกษตรกรให้ทั่วถึงทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้รู้จักนำเทคโนโลยีต่างมาใช้ในการปลูกข้าวการเพิ่มผลผลิตนะคะต่อยอดไปสู่ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองไว้จำหน่ายด้วยทำอย่างไรนะคะจะทำให้เขามีรายได้เพิ่มมั่นคงขึ้นไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีมูลค่าสูงนะคะวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวที่อาจารย์สุพลพูดถึงเราสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่หรือทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรบ้างเรามีการติดฉลากคาร์บอนเรามีอีกหลายๆเรื่องนะคะเพื่อให้เกิดพัฒนาระบบ circular economy ใช้ตั้งแต่ต้นทางห่วงโซ่เนี่ยต้นจนจบเอามาใช้ประโยชน์และเป็นมูลค่าทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศรวมกระทั่งถึงการต่อยอดจากการปลูกบริโภคข้าวเหนียวไปสู่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะที่อาจารย์อัจฉนาให้เห็นของบ้านชาวเชียงแหวนะคะว่าเขาได้ทำผสมผสานเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการทำบุญต่างๆรวมกระทั่งถึงเข้าไปอยู่เป็นการทำโฮมสเตย์นะคะอย่างไรได้บ้างที่ทำให้เกิดมูลค่าเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรในช่วงที่พักมาด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นความหวังนะคะถึงแม้จะบอกว่ามันความหวังมันมาไม่ได้ลิบหลีค่ะมันมาชัดเจนมากๆจากที่อาจารย์ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ทั้งหมดก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับรายได้นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นด้วยทำให้ชุมชนเข้มแข็งนะคะแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ซึ่งก็จะช่วยส่งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในวันนี้ดิฉันกุลภพานาวอนุเคราะห์นะคะแล้วก็ในนามของสวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านเลยแต่เรียนไม่ทราบว่าจะต้องให้มีคำถามจากฟลอร์ไหมคะคำถามจะพอเห็นมีคนถามมาในเรื่องของบอร์ดข้าวนะคะของท่านอาจารย์สุจินว่าจะใช้ได้ไหมก็มีผู้ตอบไปบนแชทแล้วนะคะคำถามที่มีแต่ไม่แน่ใจว่าทางแอดมินจะมีเสียงปล่อยออกมาสำหรับผู้สนใจต้องอยากสักถามไหมคะทางแอดมินไหมคะถ้าไม่มีงั้นพี่ปูคิดว่าตรงส่วนนี้ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง5ท่านเลยนะคะท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.กิตติริมสกุลนะคะอาจารย์ดร.กัญญนาสิริธัญญาท่านดร.สุรพลใจวงศาดร.อัจฉนาด้วงแพงและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินทร์ภัทรภูวดลไม่เน่าโอกาสนี้ค่ะกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอาจารย์ค่ะได้ประโยชน์จริงๆค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านที่ฟังในผู้ร่วมสัมมนา